เข้ามาก็หัวใจรายงานตัวได้เลยครับวันนี้ลงสนามเหมือนเดิมครับนะออกมาช่วยเด็กๆกันครับวันนี้นะใครเข้ามาก็หัวใจรายงานตัวได้เลยนะครับมันก็จะขึ้นบอกผมตรงนี้ตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับคุณฟังนะคุณชนาการนะครับจักรพงศ์นะครับนะกดหัวใจมันก็จะขึ้นบอกเลยครับนะผมก็จะเห็นอยู่นะครับแล้วก็ขออนุญาตก่อนที่เราจะไปเริ่มนะขอทดสอบสัญญาณเสียงนะครับวันนี้ก็มี2เรื่องนะครับนะมี2เรื่องที่จะพูดนะครับใครเข้ามาก็หัวใจรายงานตัวแล้วก็อัปเดตทีครับว่าดูจากที่ไหนนะครับขอทดสอบสัญญาณเสียงก่อนเริ่มแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูจากที่ไหนครับติดตามตลอดขอบคุณครับนะดูจากที่ไหนบ้างชลบุรีมาแล้วครับภูเก็ตมาแล้วครับเมืองกาญจนบุรีครับนะสวัสดีครับเขาค้อชัยนาทนะครับมีนบุรีนะครับนนทบุรีลพบุรีนะครับพิจิตรสมุทรสาครสมุทรปราการสงขลาสระบุรีโคราชอุตรดิตถ์พิษณุโลกล้วนแล้วครับแม่ฮ่องสอนกทมฉะเชิงเทรานะครับสมุทรปราการอ่างทองขอนแก่นนครปฐมชลบุรีนะครับสกลนครสมุทรปราการวุฒากาศนะครับสระแก้วกทมนครปฐมแปดริ้วรัวโอเคนะครับตอนนี้ทุกคนนะครับทยอยเข้ามากันแล้วนะครับนะเราก็เพิ่งเริ่มไลฟ์กันแบบสดๆเดียวๆนะครับวันนี้เราก็ลุยไปด้วยกันนะครับนะก็ฝากทุกคนนะครับกดติดตามไว้นะครับเราก็จะมีช่วงเช้าเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลงภาคสนามกันนะครับนะกดติดตามของจริงเท่านั้นแอปแดงกันจอมพลังชาแนลครับแอปฟ้ากันจอมพลังช่วยสู้ครับ TikTok กันจอมพลังกดของจริงเท่านั้นนะครับนะเพราะว่าเวลาท่านร้องขอความช่วยเหลือท่านจะได้ขอถูกต้องของจริงนะครับเพราะทักไปที่ของปลอมเนี่ยบางทีเนี่ยมันมีการหลอกด้วยนะมันหลอกบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดผมต้องโอนตังค์เท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวผมจะโอนตังค์กลับมาเท่านี้เท่านั้นไม่มีนะครับผมต้องบอกไว้ท่านต้องระวังไปเจอของปลอมพวกนี้นะครับนะอ่ะเราก็ลุยกันทุกวันครับลุยกันทุกวันนะตอนนี้มี2เรื่องนะครับเอาเรื่องแรกก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สภ.คูคตนะครับอยู่ที่สภ.คูคตปทุมธานีนะครับตอนนี้นะครับมีคุณแม่นะครับมาขอให้ผมช่วยน้องอายุ2ขอนะครับนะขอให้ผมช่วยเนี่ยก็คือน้องเนี่ยคุณแม่เนี่ยไปฝากเลี้ยงซึ่งเขาเนี่ยประกาศรับเลี้ยงเด็กเนี่ยผ่านโซเชียลเฮ้ยกิจโพสประกาศรับเลี้ยงขอหน่อยนะข้อมูลเนี่ยนะซึ่งรับเลี้ยงนะครับแล้วก็ในส่วนของทางคุณแม่เนี่ยพอไปฝากไว้ก็น้องเนี่ยมีรอยช้ำตามตัวเต็มไปหมดเลยทั้งตัวนะครับซึ่งก็สอบถามว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับทางคนเลี้ยงเนี่ยก็บอกว่าน้องล้มผมก็เอ๊จริงๆทุกคนมันก็เลยตั้งคำถามกันครับว่าเฮ้ยมันล้มมีท่าไหนวะทำไมล้มอยู่ดีๆมีแผลที่หัวมีแผลที่แก้มแล้วแผลที่แม่มันคล้ายๆรอยมือนะคล้ายๆนะคล้ายๆนะมันเหมือนแบบว่าเป็นวงๆตามรอบติดนิ้วเลยนะครับนะแล้วก็ตามหลังตามขาตามแขนผมถามว่าเอ๊ะทำไมล้มเนี่ยมันถึงมีรอยช้ำทั้งตัวล้มอย่างไรปกติเนี่ยเวลาล้มเนี่ยมันก็หัวโนตรงนั้นนะตรงนี้นะแต่ไอ้อันนี้มันดูแปลกๆเว้ยรอยขีดๆนี่มันเหมือนรอยไหมมันก็ยังแปลกๆนะครับก็เลยอ่ะวันนี้นะครับประสานทางท่านผู้กำกับนะครับนะแล้วก็ทางท่านรองผบชน.นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับรองผู้การตำรวจนครบาลนะครับท่านนพสินภูลสวัสดิ์นะครับนะมาอยู่ที่สภ.คูคตนะมาตามทางคดีให้น้องแล้วก็ประสานทางท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมตอนนี้นะครับมีทางพม.มานะเดี๋ยวเราจะลงไปดูเด็กคนอื่นๆในบ้านเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเลี้ยงน้องเสร็จเนี่ยคุณแม่บอกเฮ้ยไม่โอเคแล้วน้องไม่ปลอดภัยเอาน้องออกมาแต่เขาก็ยังเลี้ยงเด็กคนอื่นอยู่ซึ่งตอนนี้ก็เลยห่วงความปลอดภัยของเด็กคนอื่นครับนะอีกส่วนนึงเรื่องที่สองท่านเห็นใครเห็นเพจผมบ้างเมื่อคืนใครไปตามที่เพจผมบ้างครับนะใครไปตามที่เพจผมบ้างเมื่อคืนเนี่ยนะมีชาวบ้านเนี่ยที่บึงกาฬเนี่ยใครอยู่บึงกาฬตรงนี้ใครอยู่บึงกาฬบ้างใครอยู่ที่ภาคอีสานบ้างนะครับที่บึงกาฬเนี่ยนะมีคนร้องชาวบ้านเนี่ยร้องมาให้ผมช่วยบอกว่าโอ้โหพี่กันไม่ไหวว่ะช่วยทีเถอะตอนนี้มันมีไอ้พวกแบบเด็กทะลุถุงเยอะมากพี่นะเด็กทะลุถุงเยอะมากเดี๋ยวก่อนเล่านะเอาฝากผมฝากตรงนี้ฝากทุกคนนะครับนะใครอยากช่วยสังคมกับผมนะท่านไม่ต้องมีเงินนะไม่ต้องมีเวลามีหัวใจอย่างเดียวพอกดแชร์ออกไปเพราะเรื่องนี้ผมอยากให้คนเห็นนะอยากให้รับรู้นะว่าที่ตรงนี้พร้อมที่จะช่วยเหลือท่านอยู่บางคนเนี่ยอดทนมานานนะไม่ได้รับความช่วยเหลือนะอึดอัดอดทนมานานท่านกดแชร์ไปนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับนะที่บึงกาฬเนี่ยนะที่บึงกาฬสวัสดีครับที่บึงกาฬเนี่ยนะครับเมื่อคืนมีไอ้พวกเด็กทะลุถุงเนี่ยขับรถไปตามถนนเอาบึ้มเนี่ยบึ้มเป็นแบบเป็นไฟด้วยนะไปปาบ้านชาวบ้านปาตามถนนแล้วก็ไปแจ้งเนี่ย
ทางแล้วก็เขาเนี่ยแจ้งที่สภ.เนี่ยบึงโขงหลงนะครับไอ้พวกนี้ก็ไม่กลัวแม่งก็ออกมาล่อนอย่างนี้ทุกวันลากด่าไปตามถนนครับนะไปข่มขู่ชาวบ้านซึ่งชาวบ้านเขาบอกว่าโอ้โหแม่งกูทนจนไม่ไหวแล้วทนจนท้อนะครับทนจนท้อทำไมไอเด็กพวกนี้ไม่มีใครจัดการได้เลยนะครับนะวันนี้นะทางน้องเนี่ยทางเขาเรียกว่าอะไรคนที่ให้ข้อมูลผมเนี่ยก็บอกว่าพี่กันไอพวกนี้มันตามหาคนส่งคลิปให้นักข่าวผมก็เลยฝากบอกว่าพวกมึงดูไว้นะครับกูส่งคลิปกันจอมพลังส่งคลิปให้นักข่าวเองทำไมเหรอมีอะไรเหรอนะทำไมเหรอเก่งกันมากอ่ะเนี่ยดูที่สระแก้วว่าเป็นตัวอย่างนะดูที่อรัญญประเทศเป็นตัวอย่างมึงจงรู้ไว้นะเวลามึงถูกดำเนินคดีเนี่ยพ่อแม่มึงโดนดำเนินคดีด้วยนะครับนะอย่าเก่งกับคนที่เขาไม่มีทางสู้นะจะเก่งก็เก่งมาเก่งกับกูนี่นะครับแล้วก็ฝากบอกให้ดูไว้นะไอ้พวกเด็กทะลุถุงที่บึงการตอนนี้นะครับผมประสานทางทีมของท่านผบ.ตร.นะครับนะตอนนี้นะเขาจัดกำลังไปดูแลนะครับเขาเรียกว่าอะไรพยานจัดชุดคุ้มครองพยานไปดูแลพยานแล้วสำหรับไอ้พวกมึงที่มันก่อเหตุนะตอนนี้นะครับเขาจัดกำลังเจ้าที่ตำรวจไล่ล่านะมึงรู้ไว้ด้วยนะครับนะอย่าห้าวอย่าเก่งมากนะไปรังแกคนที่เขาไม่มีทางสู้ไปรังแกชาวบ้านทำเพื่ออะไรนะทำเพื่ออะไรนะครับอ่ะโอเคทุกคนกดติดตามไว้ครับตอนนี้ท่านผู้กำกับมาแล้วนะเราก็ติดตามไว้เดี๋ยวเราก็ไปกับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อครับครับได้ครับ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 ขอบคุณครับยินดีครับไปรบกวนครับพี่มารบกวนครับก็อันนี้ท่านผู้กับใช่ไหมครับครับอันนี้พม.เดี๋ยวคุณแม่กับน้องอยู่ไหนไหนผู้เสียหายเอ่ยอ่าในรถเดี๋ยวหาห้องให้น้องก่อนหาห้องให้น้องก่อนเอาห้องไปอยู่ห้องพี่อะไปเอาน้องอะเอาน้องไปอยู่ห้องแล้วก็เดี๋ยวไม่มีห้องสปกข้างห้องพี่อะมาชั้นสองมาแล้วเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยวพี่ให้สวัสดิ์สืบกับเพื่อบอบอะที่นี่ไปรบกวนใช้ตรวจรออยู่ด้านพี่ให้ได้ครับใช้ตรวจรออยู่งั้นแหละได้ได้เดี๋ยวฝากพี่คุยกับคุณแม่ก่อนก็ได้ขึ้นไปคุยก่อนก็ได้ครับแล้วก็ตัวผู้เสียหายกับเด็กอะอยู่ที่ไปเดี๋ยวพี่ดูให้ได้ครับพี่เดี๋ยวไปกับพี่ประสานเนี่ยก็แต่ว่าตือรูปหล่อพี่เนี่ยพี่เอกเกาหลีไอรุ่นเลยยังหล่ออยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวไปกับทีมงานนี่พี่อำนวยความสะดวกหมดแล้วขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากขอบคุณที่ช่วยเด็กเอาไปงั้นเดี๋ยวเอาน้องขึ้นข้างบนก่อนก็ได้ครับไปเชิญพี่เชิญไปไหนอะมาแม่มาเดี๋ยวเอาคุมน้องหน่อยนะตาเล็กสวัสดีครับอ่ะมาหน่อยพี่อุ้มก่อนนะโอเคเฮ้ยโอ้โหหล่อว่ะทำไมหล่อจังเลยอ่ะกินอะไรยังคะลูกหม่ำหม่ำยังหม่ำยังครับหม่ำแล้วเหรอนี่หม่ำแล้วด้วยนะกินอะไรจ๊ะเนี่ยแกงจืดเหรอเออน่ารักจังเลยไปเดี๋ยวขึ้นไปห้องท่านอุ้มกลับก่อนทำไมน่ารักอย่างเงี้ยลูกหนูน่ารักจังเลยแอ้วไม่ซบด้วยเอ้ยน่ารักจังเลยอ่ะหลงเลยแน่ๆอย่างเงี้ยน่ารักจังเลยเข้าคนง่ายมากเลยอ่ะหนูเลี้ยงลูกน่ารักมากเลยเลี้ยงเฟรนลี่มากทำไมน่ารักงี้คะลูกกินนมไหมชอบกินนมไหมอ๋อไม่ชอบหม่ำนมเหรอชอบหม่ำอะไรคะลูกหอมไปไปเดี๋ยวพี่นำก็ได้ครับโอ้พี่ก็กี่ชั่วโมงจ๋าอ๋อนี่ยังพูดไม่เก่งเนาะใช่ไหมใช่ใช่เหรอเฮ้ยโอเคมาโอ้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 มาโอเคกลับนะขอบคุณมากเลยครับ
น่ารักมากอันนกินอะไรไหมคะนั่งที่ไหนครับโอเคทิปนั่งก่อนน่ารักมากเลยหล่อด้วยรูปหล่อจังเลยอ่ะมาเดี๋ยวให้ย่าอยู่ก่อนก็ได้ยายอยู่ก่อนก็ได้แต่แล้วเดี๋ยวคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนไปเดี๋ยวฝากเด็กห้องนี้ก่อนเดี๋ยวเจอข้างบนเลยทีมเจอข้างบนเลยเดี๋ยวกันก็ไปกับทีมงานได้เลยได้ครับพี่พี่เดี๋ยวฝากอัปเดตกับทางคุณแม่แกก่อนก็ได้ว่าอะไรยังไงแน่นะไปงั้นเดี๋ยวเจอข้างบนกินขนมอ่ะกินขนมนี่คุณลุงมีขนมให้ด้วยสวัสดีครับขอบคุณครับไม่เอาน่ารักมากรูปหล่อด้วยอันนี้อ่ะ ABC ดีกว่าหน้าฝรั่งเลยนี่ ABC เนี่ยโคล่าไม่มีโคล่าด้วยของเด็กเลยอ่ะนี่ดิเอาของเด็กดิมาหาแม่ให้อ่ะแม่ให้นะเอาให้เด็กไปเฮ้ยไปเดี๋ยวข้างบนเชิญทุกคนข้างบนดีกว่าเดี๋ยวมีห้องบนใช่ไหมพี่มีห้องบนกันได้พี่เดี๋ยวฝากบอกแม่กันหน่อยว่าตอนนี้เป็นอะไรยังไงเดี๋ยวพี่เร่งให้อะไรเงี้ยได้ขอบคุณนะไปแล้วเดี๋ยวไปมันจะได้ฝากน้องไว้ห้องนี้ก่อนว่าตรงมันเมื่อในห้องเมื่อกี้ประชุมอยู่จะไปชั้นสี่ดีกว่าไปโอเคไปเชิญผู้ชายเหรอผู้ชายเอาให้เด็กเดี๋ยวย่าอยู่กับน้องย่าอยู่กับน้องย่าคุณย่ายายไปเดี๋ยวย่าอยู่โอ้ยย่าอยู่กับน้องแล้วเดี๋ยวแม่ไปมีภาพบาดแผลอะไรอย่างเงี้ยมีไม่ต้องไปนะของร่องรอยได้แต่ไปเดี๋ยวย่าอยู่ให้เราฝากญาติอะไรไม่ใช่ญาติฝากอะไรนะช่วงนี้เราไปฝากญาติใช่ไหมญาติเออชั้นไหนชั้นสี่นะป่ะชั้นสี่แล้วไอ้บอสลาวอ่ะอยู่ไหนวะบอสลาวอ่ะบอสลาวอยู่เขาไม่ตามฮะนี่ไอ้ที่บึงกาฬนะไอ้ที่บึงกาฬนะนายพวกเด็กทะลุถุงเนี่ยนะบอกว่าลูกพี่มันเนี่ยชื่อเลยนะบอสลาวเหรอรู้จักเหรอบอกเลยนะกูไม่รู้จักนะครับนะบอกรู้จักกันจอมพลังเหรอกูไม่รู้จักครับแล้วก็ถ้ารู้จักผมเนี่ยแล้วมาทำตัวเอาตรงนะมาทำตัวส้นตีนไปรังแกชาวบ้านไปสร้างความเดือดร้อนน่ะอย่ามารู้จักผมนะอย่ามารู้จักผมคือถ้ามารู้จักผมฮะห้องไหนชั้น4ชั้น4ชั้นนี้ชั้นนี้ออกมาเอาผมมาประชุมว่าแม่บ้านคุณอ๋อนี่ห้องประชุมอยู่นี่นะล็อกเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวซ้ายเร็วซ้ายห้องไหนห้องนี้เหรอห้องนี้เหรอประตูนั่นเลยครับห้องประชุมอยู่นี่ครับประตูนี้เอาประตูนี้อ๋อมารบกวนนะมารบกวนปอกำลังมาถูกแบงค์กำลังมาถูกใช่ไหมออกไปแล้วครับเจอครับเจอครับเจอได้ครับเจอครับโอเคเดี๋ยวมาเก็บนะครับเดี๋ยวช่วยใส่ตรงนี้ให้ท่านหน่อยครับผมมันทมอเลยครับเดินนั่งเลยครับทมอเดี๋ยววันนี้เคสน้อง1ขอของเราก็มีผ่าตัดด้วยมาเชิญพี่เชิญหัวเลยครับพี่เชิญเลยเฮ้ยพี่เชิญเลยพี่เชิญเลยเดี๋ยวผมนั่งเนี่ยมาจ้ะคุณแม่เชิญทมอครับเชิญครับจ้ะนี่เดี๋ยวลองดอนนี่มาเด้อ
ครับแป๊บนึงเดี๋ยวเชิญลงไปกลับที่นั่นได้เลยครับน้องๆข้างหลังที่ขอเก้าอี้มาให้ตัวนึงเก้าอี้นะกี่จัดเก้าอี้เก้าอี้มาให้ลองขับกับเสือมันนี่เลื่อนจากตรงนั้นมาครับแผลตามตัวเนี่ยคุณแม่มีรูปมากกว่านี้ไหมได้ไม่มีนะคะเพราะว่าเด็กตอนนั้นเด็กไม่ให้ถ่ายอ๋อน้องไม่ได้ให้ถ่ายเยอะใช่ไหมแต่พอไปผลชันสูตรออกมาเนี่ยก็คือเต็มตัวเลยถูกไหมอ๋ออันนี้เหรอก็คือมีใบเปิดได้ไหมมาแล้วนะมาให้ท่านมุมกลับเลยนะมีแผลฟกช้ำที่หน้าผากด้านซ้ายมีแผลฟกช้ำที่ริมฝีปากด้านขวาแผลฟกช้ำที่แก้มซ้ายแผลฟกช้ำที่แก้มขวาบาดแผลฟกช้ำที่หลังมือแผลฟกช้ำที่แขนขวาแผลฟกช้ำที่หลังมือซ้ายแผลฟกช้ำที่แขนซ้ายแผลฟกช้ำที่ศอกซ้ายโอ้โหนี่ลมนี่ต้องถ้าบอกว่าลมนี่ต้องถ้าลมนี่ต้องตีลังกากี่รอบเนี่ย2 4 6นะ8มีทั้งหมด9จุดมีช้ำทั้งหมด9จุดนะล้มท่าไหนอ่ะช้ำ9จุดสวัสดีครับพี่รบกวนนะครับพี่เป็นพนักงานสอบสวนแหละครับไม่ใช่ปัดลงมาไปที่ปัดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับข้างหลวงพ่อตุลาเนี่ยมาเอาเลยนะครับก็วันนี้นะครับนะคุณแม่เนี่ยมาขอความเมตตานะครับทางท่านมุ่งกลับให้ช่วยเหลือน้อง2ขวบนะครับนะน้องเนี่ยคุณแม่เนี่ยไปฝากเลี้ยงไว้ที่สถานที่เลี้ยงแห่งหนึ่งโดยที่เขาประกาศในโซเชียลนะเราก็ฝากลูกเลี้ยงฝากลูกไว้เลี้ยงนะครับพอไปเนี่ยปกติก่อนหน้านี้ก็ไม่มีเหตุอะไรนะตัวใสปกติแต่พอมีวันนึงเนี่ยแม่ไปรับกลับมาก็มีรอยช้ำตามตัวนะครับตอนนี้เนี่ยไปตรวจร่างกายเนี่ยมีรอยช้ำเนี่ยถึง9จุดนะครับซึ่งทางคุณแม่เนี่ยก็สอบถามว่าเป็นอะไรเขาก็บอกว่าล้มซึ่งอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตนะปกติถ้าล้มเนี่ยมันก็ต้องมีรอยช้ำที่จุดใดจุดนึงหรือจะข้อศอกหรืออะไรมันก็ต้องแต่นี่มันไม่ใช่จะช้ำทั้งตัวนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องให้ทางท่านผู้กับเนี่ยรบกวนนะครับให้ความมั่นใจแล้วก็จะดำเนินการต่อไปอย่างไรเนี่ยช่วยบอกกับทางคุณแม่นิดนึงแต่เมื่อเช้าเนี่ยเบื้องต้นผมคุยกับทางท่านผู้กับมาแล้วนะคุยกับทางท่านรองผบช.น.ท่านนพสินภูลสวัสดิ์ด้วยนะครับก็ท่านก็บอกว่าที่นี่ก็ทำงานดีนะครับแล้วก็ทางท่านผู้กับเนี่ยแกก็จัดกำลังที่จะลงพื้นที่แล้วนะครับก็ต้องชื่นชมส่วนนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้ทางท่านผู้กับนะบอกว่าจะอย่างไรต่อไปนะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยครับก็คือกลับมาแจ้งความเสร็จปุ๊บนะครับร้อยเวรก็นะครับต้องดำเนินการเบื้องต้นก่อนเพื่อพิสูจน์ทราบว่าเด็กเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บอะไรยังไงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญในการออกความเห็นก็คือให้ทางแพทย์นะครับซึ่งตอนนี้เบื้องต้นแพทย์ก็นะครับเราเพิ่งได้ใบแพทย์มาวันนี้สดๆเนี่ยครับว่าก็แพทย์ก็ลงความเห็นนะครับลงความเห็นในใบชันสูตรบาดแผลแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้พนักงานสวนผมก็พร้อมอยู่แล้วร้อยเวรช่วยรับแจ้งหัวหน้างานสอบสวนที่ดูแลเรื่องข้อกฎหมายต่างๆก็พร้อมหมดแล้วก็คือจากความเห็นแพทย์เนี่ยนะครับจากความเห็นแพทย์เนี่ยเดี๋ยวเชิญท่านรองประเสริฐดูว่าเบื้องต้นเนี่ยเราจะดำเนินการในข้อกฎหมายอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนเกี่ยวข้องกับสถานรับเลี้ยงต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวสืบสวนผมจะเข้าไปดูว่ามีผิดอะไรยังไงบ้างไหมเพื่อจะเอามาดำเนินการต่อในส่วนของฐานรับเลี้ยงในส่วนของการทำร้ายร่างกายเดี๋ยวท่านลองมันก็จะเป็นเดี๋ยวจะพูดนะครับตามใบรายงานชันสูตรบาดแผลนะของโรงพยาบาลประชาธิปัตย์นะครับธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะครับมีบาดแผลหลายจุดเป็นแผลฟกช้ำนะฮะแล้วก็หมอลงความเห็นว่าใช้เวลารักษาประมาณ7วันนะครับถ้าไม่มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อนนะครับในส่วนที่เบื้องต้นก็จะเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะครับในส่วนของสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยเดี๋ยวพิจารณาอีกทีว่ามันจะมีความผิดอะไรเพิ่มเติมไหม
ถ้าเราตรวจพบความผิดที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินคดีได้นะครับในเบื้องต้นนี้ก็ให้สายสืบลงพื้นที่ในการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะครับตามกฎหมายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะบูรณาการไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พม.นะครับพนักงานสังคมของจังหวัดนี่ครับก็พร้อมทีมงานตำรวจนะครับทีมงานของคุณการจอมพลังเดี๋ยวเราจะไปเราก็จะไปที่สถานรับเลี้ยงเลยครับว่าจะพบความผิดส่วนอื่นเพิ่มอีกหรือไม่นะครับตอนนี้ก็คือทุกส่วนพร้อมหมดแล้วก็พร้อมที่จะไปพิสูจน์ทราบที่สถานรับเลี้ยงครับเพื่อหาพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติมครับคุณแม่เลยต้องห่างกันใช่ไหมมันตีกันใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรนะคุณแม่ขาถามนิดนึงค่ะว่าตอนเริ่มแรกพาน้องไปฝากเลี้ยงนี่คือติดต่อหรือว่ารู้จักสถานที่เลี้ยงที่ยังไงบ้างคะก็คือหนูโพสต์ลงในกลุ่มคลอง2ค่ะก็คือมีคนมาแนะนำหนูว่าพี่เลี้ยงคนนี้เลี้ยงดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยทำการทักแชทหนูมาแล้วก็ให้เบอร์โทรติดต่อแล้วทางหนูกับพี่ชาได้โทรไปคุยแล้วก็เลยเข้าไปที่พี่บ้านพี่เลี้ยงค่ะก็คือไปคุยรายละเอียดกันว่าค่าเลี้ยงดูอะไรยังไงค่ะแล้วพอตกลงอะไรกันเสร็จก็คือพอออกมาเขาก็ทักพี่ชายหนูเพราะว่าเขาเคยรู้จักกับแม่หนูมาก่อนแต่คือเกือบ20ปีแล้วเขาก็ทักว่าใช่ลูกของแม่นี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอบว่าใช่เคยอยู่ห้องข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากนั้นหนูก็กลับบ้านแล้วพอภายอีกวันนึงหนูก็เอาลูกมาส่งเขาเลี้ยงค่ะเลี้ยงอยู่กี่วันคะกว่าเราจะเห็นความผิดปกติของลูกเราว่าถูกทำร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเลี้ยงตั้งแต่วันที่14ค่ะ14ธันวาคมใช่ค่ะแล้วก็จนมาถึงวันที่26ตอนช่วง2ทุ่มก็คือรับมาก็มีรอยบาดแผลแล้วถามเขาไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูไปถึงหนูไปกับพี่รุ่นพี่หนูคนนึงผู้หญิงก็คือไปถึงปุ๊บเขาก็ถามว่าปกติเด็กติดพี่เลี้ยงเก่าไหมหนูก็บอกว่าติดค่ะแล้วพอสภาเขาพูดขึ้นมาว่าวันนี้เด็กดื้อมากเลยซนมากแล้วก็ถือของเล่นวิ่งล้มของเล่นกระแทกหน้าค่ะแต่น้าดูแล้วว่าแผลมันไม่ลึกน้าทายาแล้วอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยหันไปมองหน้าลูกก็คือตกใจช็อกแล้วสักพักหนูก็เลยอุ้มลูกกลับแล้วก็นั่งรถมากับรุ่นพี่คนนึงแล้วหนูก็บอกพี่คะจอดก่อนหนูขอดูบาดแผลลูกก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถามว่าลูกเจ็บไหมเขาบอกว่าเจ็บแล้วหนูก็เลยดูกับพี่รุ่นพี่หนูว่ารอยบาดแผลมีตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยกลับไปที่พักก็เลยไปดูตรงหน้าคนโดยอีกทีนึงก็ถอดเสื้อผ้าดูอะไรเงี้ยค่ะดูแล้วมันไม่ใช่แล้วไม่น่าจะล้มเราเชื่อเองครับเราจ้างเขาเลี้ยงเป็นเดือนหรืออะไรค่าจ้างเลี้ยงไงตกลงไว้ไงคิดเป็นรายวันแต่จ่ายเป็นรายเดือนค่ะก็เดือนละเท่าไหร่วันละ200ค่ะวันละ200ใช่เขาเลี้ยงเด็กคนอื่นได้ไหมมีอีก2คนค่ะอีก2คนเขาเคยมีประวัติหรือมีแบบอะไรทำร้ายเด็กหรืออะไรอย่างบ้างไหมคะจากที่หนูรู้มาคือเพื่อนหนูอ่ะบอกว่ารุ่นพี่เขาอะเคยไปจ้างเลี้ยงเหมือนกันแล้วคือเคยมีประวัติแบบว่าเด็กโดนทำร้ายแล้วเขาไปบอกกับทางแม่เลี้ยงพี่แม่เขาว่าเด็กถูกไอ้เด็กสะดุดท่อหลังบ้านค่ะได้ยินมาเหมือนกันใช่ค่ะได้ยินมาเหมือนกันแล้วหลังจากที่เกิดเหตุพอเรามั่นใจแล้วว่าไม่ใช่เป็นการล้มธรรมดาแน่ได้ย้อนกลับไปถามเพื่อนทีไหมว่านี่มันไม่ใช่บาดแผลล้มแล้วนะมีแล้วก็มีวันที่27ค่ะหนูเข้าไปทางคอนโดอีกทีนึงก็คือเข้าไปขอรายชื่อจริงเขาแล้วหนูเข้าไปที่นิติแล้วทางนิติก็ถามว่ามาทำอะไรหนูก็เลยบอกว่าพอดีจะมาขอรายชื่อผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่นี่ก็คือพี่เลี้ยงแล้วคือทางแล้วพอหนูพูดปุ๊บแล้วทางพี่เลี้ยงเด็กอะค่ะเดินขึ้นมาพอดีเลยเขาก็ถามว่ามาทำอะไรที่นิติหนูก็เลยบอกว่าพอดีมาขอรายชื่อมาแจ้งความค่ะร้อยเวรให้มาขอหนูพูดแบบนี้เขาเลยบอกว่าคือจะมาความผิดน้าหรอหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าแล้วเหมือนนิติก็แล้วคือทางนิติกับทางพี่เลี้ยงเขารู้จักกันเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนเพื่อนกันนะคะแล้วเหมือนเขาพูดว่าวันนั้นน่ะพี่เลี้ยงเขามาปรึกษาอยู่ว่าจะเอายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอนะคะเขาก็มานั่งอธิบายว่ารอยที่หัวตรงศีรษะตรงหน้าผากอะค่ะเขาบอกว่าล้มกระแทกตรงขอบกระจกอะค่ะพี่เป็นสันแล้วก็ไปสะดุดของเล่นอีกทีนึงแล้วก็
ตามแล้วหนูก็ถามว่าตามร่างกายที่พกช้ำอ่ะคือรอยอะไรเขาแล้วบอกว่านอนทับของเล่นบ้างของเล่นกระแทกบ้างอย่างเงี้ยค่ะแจ้งมาแจ้งวันที่6ตอนตี2ค่ะคือวันที่เห็นแผลไปแจ้งใช่เพราะว่าหนูไปรับลูกมัน2ทุ่มกว่าอยากจะบอกไปกับตำรวจครับว่ามันเริ่มนานขนาดหลายวันก็อยากให้ช่วยถึงที่สุดนะคะเพราะเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำไอ้ก็คือไอ้ส่วนของคนนะครับผู้ที่ถูกแจ้งนะว่าที่เราสงสัยเนี่ยว่าคือเขาจะยืนยันว่าทำไม่ทำอ่ะก็คือทุกสิ่งอย่างมันอยู่ที่พยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้กล่าวอ้างก็กล่าวอ้างกันไปแต่ตำรวจก็นะครับดำเนินการตามพยานหลักฐานไม่ต้องกังวลครับเนี่ยคือใบแพทย์ใบชันสูตรบาดแผลเพิ่งได้วันนี้สดๆเลยคือเบื้องต้นเนี่ยถ้าใดคือเราต้องพิจารณาตามบาดแผลนะครับคือเราจะดำเนินการก่อนเขาเรียกว่าพยานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยพยานนะครับต้องพิจารณาจากบาดแผลซึ่งพยานผู้เชี่ยวชาญคือท่านนายแพทย์เนี่ยให้ความเห็นมาตอนนี้เราก็มีธงแล้วพอได้เห็นใบชันสูตรบาดแผลเนี่ยเราก็มีธงแล้วเราจะดำเนินคดีต่อในข้อหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบอกเลยว่าไม่ได้เนิ่นช้านะครับของผมกล้าพูดว่าถือว่าเร็วนะครับมีบางเคสเนี่ยเคสอื่นๆเนี่ยนะครับซึ่งเราสามารถตามพยานหลักฐานได้เลยเนี่ยเราก็ดำเนินการได้เร็วนะครับแต่เคสนี้มันต้องอาศัยพยานหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญนะครับอ่ะมาโอเคนะก็จากเมื่อกี้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับเราทราบว่ายังมีเด็กอยู่ในบ้านอีก2คนนะซึ่งวันนี้นะผมก็ประสานทางท่านอนุกูลปิดแก้วนะครับท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมต้องขอบคุณทางพม.ด้วยนะแล้วที่นี่เนี่ยผมเชื่อว่าทางพม.ของปทุมนี่เข้มแข็งมากเพราะทำกันมาหลายเคสแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะต้องไปดูน้องอีก2คนกันหน่อยเนาะเพราะว่าเราก็เป็นห่วงละพอผลออกมาแบบนี้เนี่ยมีเด็กคนนึงที่อยู่ในการดูแลซึ่งอย่างนี้ผมจะบอกว่าคนที่รับเลี้ยงเด็กเนาะจะบอกว่ามันไม่ใช่ปฏิเสธการดูแลมันก็คงจะลำบากนะปฏิเสธการรับผิดชอบมันก็คงลำบากเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยเด็กอยู่ในการดูแลของท่านเนี่ยนะท่านก็ต้องดูแลเด็กให้ดีที่สุดจะบอกว่าเด็กล้มนู่นนี่นั่นแล้วบอกว่ามีการล้มซ้ำผมว่าถ้ามันดูแลไม่ได้อะท่านจะเปิดดูแลทำไมให้เด็กล้มซ้ำเนอะนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้กำกับขอบคุณทางพม.เดี๋ยวเราขออนุญาตเดี๋ยวไปดูน้องอีกสัก2คนนะครับนะเพราะว่าเราก็เป็นห่วงทางคดีผมคิดว่าทางท่านผู้กำกับทางท่านรองผู้กำกับมาเนี้ยก็น่าจะรวดเร็วแล้วเพราะว่าท่านก็มีแกนที่จะไปต่อแล้วนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับของใครนะเนี่ยของใครนะเนี่ยห่างนี่กี่นาทีนะห่างนี่กี่นาทีไม่เป็นไรกี่ฮะเฮ้ยให้ใส่หมวกใส่แว่นก่อนดิไลฟ์อยู่ไปนะไปชาติปัตย์ไปลุยไปต่อเลยมาไปต่อเลยเนาะต่อเลยครับน่ะสวัสดีไปไปสวัสดีทุกหล่อพี่อ๋อขอบคุณมากนะครับพี่ตำรวจอาจจะไม่เข้าไม่เป็นไรให้ตำรวจกับทางพม.เขาเป็นคนจัดการนะคือเดี๋ยวให้เขาไปดูว่าอาจจะขึ้นลำบากก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราไปดูผลอัปเดตว่าเด็กคนอื่นเป็นอะไรยังไงบ้างคือรอไปแพทย์มาเพื่อจะได้ยังไงได้ยังไงคือไปอย่างเงี้ยต้องมีพม.ไปอยู่ที่เราเข้าอย่างเงี้ยมีพม.ไปเงี้ยจบแล้วครับมาถ้าเดี๋ยวกล้องหน้าหน่อยไปเดี๋ยวเราไปลงหน้างานกันนะครับนะทุกคนเรากดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้เราก็กำลังจะไปกันต่อนะครับนะไปลุยทุกคนกดติดตามไว้นะครับกำลังจะลงพื้นที่นะครับไปกันสดๆนะครับไปกันสดๆนะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนะจัดกำลังนะครับแล้วก็ทางพม.นะครับกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับก็
มาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะลงพื้นที่กันสดๆกดติดตามไว้นะครับหนาเผื่อมันหลุดมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะไปลุย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 มาคือเราก็ถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้เนาะถ้าสมมติเป็นการรับเลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยซึ่งแล้วมันมีเด็กมีรอยฟกช้ำมีรอยบาดเจ็บอย่างเงี้ยแล้วยังมีเด็กคนอื่นๆเนี่ยนะอยู่ในการดูแลนะครับของทางพี่เลี้ยงอยู่นะครับผมก็คิดว่าเราก็ควรที่จะไปตรวจดูนะครับนะทางเจ้าที่ตำรวจทางพม.เนี่ยก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเด็กคนอื่นเนี่ยนะจะมีบาดแผลเหมือนกันหรือไม่นะครับมาแล้วก็ฝากทุกคนนะครับใครที่อยากช่วยสังคมไปกับผมท่านกดแชร์ออกไปเพื่อให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือครับตอนนี้เรากำลังเดินทางแล้วนะครับกำลังเดินทางนะครับนะเพื่อให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือผมบอกเลยนะอย่างหลายๆเคสที่ผ่านๆมานะครับนะทุกท่านก็เห็นแล้วว่าเรียกเปิดแอร์หน่อยนะกดแชร์ไปครับใครแชร์แล้วบ้างครับบอกทีใครแชร์แล้วบ้างครับไหนใครแชร์แล้วบ้างครับมากำลังออกแล้วนะครับสด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 ไปสดสดเรียวๆนะแต่เราก็ยังไม่บอกนะครับว่าเราจะไปโผล่ที่ไหนนะเรายังไม่บอกนะครับว่าเราไปโผล่ที่ไหนนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวภาพบาดแผลนะครับแป๊บนึงนะโอเคนะแล้วผมฝากนิดนึงนะไอ้แก๊งวัยรุ่นทะลุถุงที่บึงการนะครับนะที่บึงการนะนะที่บึงการที่บอกว่าโอ้ยบอสลาวรู้จักกันจอมพลังนะครับนะบอสลาวรู้จักกันจอมพลังแล้วก็ไปปาบึ้มใส่บ้านชาวบ้านกลางค่ำกลางคืนน่ะนะผมจะบอกว่าผมไม่รู้จักนะครับนะผมไม่รู้จักนะแล้วจะมาบอกว่าไอ้พวกที่แบบไปก่อเหตุแล้วมาอ้างรู้จักกันจอมพลังผมบอกเลยว่าผมไม่รู้จักแล้วผมก็ไม่อยากรู้จักด้วยนะทำไมอ่ะไปทำไปก่อเหตุไอ้อะไรไม่ไอ้เหตุชั่วๆเหตุไม่ดีแล้วจะมาอ้างรู้จักผมเหรอรู้จักผมป่ะนะรู้จักผมป่ะจริงเนี่ยถ้ามึงรู้จักผมพูดตรงนะถ้ารู้จักผมจริงมันจะไม่มาเลอะเทอะนะผมเนี่ยเพื่อนพี่น้องเนี่ยที่รักกับผมทุกคนนะจะคุยกันเสมอเลยนะว่าจะทำอะไรเนี่ยทุกคนจะนึกถึงผมนะว่าเฮ้ยไม่อยากให้แบบว่าคนมามองว่าเฮ้ยเป็นเพื่อนของกันจอมพลังแล้วก็กลางแล้วก็สร้างความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายนะครับทุกคนเนี่ยที่รักกับผมเนี่ยนะก็จะไม่ประพฤตินิสัยแบบนี้นะครับนะแล้วผมก็ยืนยันเลยว่าส่วนตัวไม่ต้องมีเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้จักอยู่แล้วนะครับนะไม่เคยได้ยินชื่อนะบอสลาวนะครับนะนะครับแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะกำลังลงพื้นที่สดๆนะครับกำลังลงพื้นที่สดๆนะครับกำลังจะเดินทางนะครับสดๆเร็วๆตอนนี้นะครับนะนะครับคือยังไงอ่ะไปผมบอกเลยนะไปทำความชั่วความเร็วแล้วมาบอกว่ารู้จักผมนี่คูณสองนะครับนะไม่มีใครที่จะมีสิทธิ์เอาบึ้มไปปาบ้านชาวบ้านแล้วก็ออกมายังมีหน้ามาตามหาคนที่นะมาตามหาคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่เขามาให้ข้อมูลน่ะนะยิ่งใหญ่กันมากจากไหนครับนะยิ่งใหญ่กันจากไหนให้ชาวบ้านเขากลับมาใช้ชีวิตจนเป็นปกติสุขให้ได้แล้วผมก็ต้องฝากอย่างนี้วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับต้องเอาตัวให้ได้ท่านต้องเอาตัวให้ได้นะตอนนี้ผมประสานทางทีมงานของท่านผบ.ตร.ไปแล้วนะครับนะตอนนี้เขาจัดชุดคุ้มครองพยานให้กับคนที่มาร้องเรียนผมแล้วก็จัดกำลังเพื่อตามล่าไอ้คนที่สร้างความวุ่นวายนะเพราะอะไรถ้าปล่อยไว้อย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็เป็นเหมือนที่สระแก้วจากกลุ่มเล็กๆก็จะกลายเป็นกลุ่มใหญ่จากกลุ่มเล็กก็จะใหญ่ขึ้นก่ออาชญากรรมที่รุนแรงขึ้นนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตำรวจเนี่ยศรัทธาจากประชาชนก็จะเสื่อมลงถูกป่ะผมว่าเรื่องนี้ต้องเอาให้จริงจังแล้วเอาให้เป็นตัวอย่างวันนี้เราจริงจังกันได้แล้วอย่าให้ประชาชนอย่างนี้อย่าเห็นกับเด็กนะบอกคำว่าไอ้เด็กเยาวชนไม่กี่คนเสียกลัวเสียอนาคตมันผมบอกให้นะครับเห็นกับไอ้คนไม่กี่คนแต่ไอ้คนที่มันเดือดร้อนเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันคนนะ
ประชาชนต้องอยู่อย่างหวาดกลัวดูอย่างที่อรันดิวันดีคืนดีมันจะเอาลากลูกเราเป็นผู้หญิงไปกระทำชำเราหรือเปล่าก็ไม่รู้วันดีคืนดีไปเดินเดินอยู่มันจะเอาบึ้มมาปาใส่เราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จะหิ้วจะอุ้มเราไปกระทำทำร้ายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ถูกไหมครับแต่ถ้าถามว่าตอนนี้พอเราไปเอาจริงเอาจังที่อรันเนี่ยไม่เหลือเลยเงียบนะผมต้องชื่นชมทางท่านรองผู้การนะทางท่านรองผู้การที่ท่านรองผู้การด้วงแล้วกันนะที่ไปรับรักษาการที่สภ. อรันน่ะทุกคนก่อนหน้านี้อรันนี่แม่งกลุ่มมันใหญ่มากแล้วก็เลื้อนสร้างความเดือดร้อนทำอะไรก็ไม่ถูกลงโทษดำเนินคดีก็ไม่ถูกดำเนินคดีปล่อยมาตั้งนานแต่พอท่านรองผู้การคนนี้ไปเนี่ยใช้เวลา 4-5 วันจับเกี้ยงยกแก๊งนะแล้วก็แก๊งเนี้ยหายนะก็ต้องชื่นชมทางท่านสุเชษฐ์หักพานนะท่านต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับต้องขอบคุณโอ้โหท่านผู้การสืบพี่หมอนะครับนะพี่ดาวทุกคนเก่งมากเวลาแบบเนี้ยให้เห็นว่าตำรวจเนี่ยเอาจริงเป็นยังไงนะตอนนี้นะครับเราก็ลงพื้นที่กันสดๆนะกำลังลงพื้นที่กันสดๆนะครับกดติดตามไว้กี่นาทีถึงหมายไม่รู้กี่นาทีถึงหมายนะครับตอนนี้กำลังเดินทางไปสดๆนะครับไปดูน้องนะครับอีกคนนึงนะไปดูน้องเอ้ยอีก2คนโทษนะนะมีน้องอีก2คนนะครับนะที่ทางพี่เลี้ยงคนเนี้ยรับเลี้ยงอยู่อีก5นาทีนะอีก5นาทีถึงที่หมายนะครับ5นาทีถึงที่หมายตอนนี้เรากำลังเดินทางไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ผม.เข้าไปพูดคุยด้านในนะครับนะเข้าไปพูดคุยไปตรวจสอบด้านในซิว่าเด็กที่เหลือนี่อยู่เนี่ยมีรอยฟกช้ำไหมมีบาดแผลไหมนะครับเรากำลังเดินทางนะครับนะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยผมเห็นอะไรที่มันน่าตกใจอย่างนึงนะครับนะไอเอางี้ดีกว่าไอพวกไอขบวนการนักร้องรีดซับอะนะไอขบวนการนักร้องรีดซับอะนะผมไปเห็นแชทแล้วน่าตกใจนะไม่ได้ส่งแชทให้เขาเรียกว่าอะไรอะไม่ได้ส่งแชทให้คนที่เป็นข่าวอะแต่ไม่มีการส่งแชทให้นักการเมืองคนอื่นด้วยนะแล้วผมเห็นแชทอะที่ผมตกใจมากเลยนะแม่งเขียนแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวคนเนี้ยจะไปร้องที่นี่ท่านอาจจะต้องดูแลอยู่ประมาณ 2.5 กิโลแบบเฮ้ยมาคูมันกล้าเขียนอย่างนี้เลยเหรอวะเมื่อคืนยังคิดเลยแบบเฮ้ยเมื่อคืนยังพูดเลยนะพี่มันกล้าเขียนอย่างนี้เลยเหรอมันกล้าพิมพ์มาอย่างนี้เลยเหรออุ้ยหากินกันง่ายเนอะโลนึงเนี่ยนี่โลนึงเนี่ยผมก็ไปหาความหมายของคำว่าโลนึงที่เรียกนะเขาบอกว่าเงิน1ล้านนี่หนักน้ำหนัก1กิโลนะครับเงิน1ล้านนี่น้ำหนัก1กิโลไอ้พวกนี้ก็จะใช้คำแทนเรียกไม่ใช่ซื้อหมูซื้อไก่อะไรนะก็ใช้เรียกแทนเรียกเงินนั่นแหละนะครับแทนเรียกเงินว่าเป็นกิโลนะซึ่งเฮ้ยมันหากินง่ายเว้ยมันหากินง่ายเว้ยนะมันจะเรียกอุ้ยลีโอนักปีนเลยนะเนี่ยเผื่อดิเหลือดีกว่าขาดไม่ต้องไอ้นี่นะวันนี้ตอนนี้อยู่ที่คูคตครับปทุมธานีครับตอนนี้ดูจากที่ไหนบ้างดูจากที่ไหนบ้างครับบอกทีนะครับมีดูจากปากน้ำโพนะครับดูจากปากน้ำโพตอนนี้กำลังเดินทางนะกำลังลงที่หมายนะครับกำลังลงเป้าหมายนะกำลังลงเป้าหมายนะครับวันนี้เรามาช่วยเด็กครับนะคือผมบอกงี้เคสที่ผมจะทำอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ผมให้ความสำคัญลำดับแรกๆคือเด็กนะครับเคสเด็กสำหรับผมให้ความสำคัญนะถ้าเด็กถูกกระทำเด็กถูกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องลงมาช่วยนะครับนะดูจากเชียงใหม่เชียงรายปัตตานีชัยภูมิยะลาบางแคหาดใหญ่นะครับสระแก้วอรัญญประเทศชลบุรีกาญจนบุรีนะมุกดาหารหูสหรัฐอเมริกาครับหาดใหญ่กาฬสินธุ์นนทบุรีเชียงใหม่เจ้ากระบี่เกาหลีนี่คนดูจากต่างประเทศเยอะมากนะคนนี้คนดูมาจากทั่วประเทศเลยนะครับแล้วทุกคนนะครับผมบอกงี้กดติดตามไว้แล้วกดติดตามช่องจริงเท่านั้นนะครับช่องจริงกันจอมพลังชาแนลช่องฟ้านะครับกันจอมพลังช่วยสู้นะครับและ TikTok กันจอมพลังนะกดของจริงเท่านั้นเพราะอะไรหลายคนบอกว่าพี่กันขาหนูร้องไปหลายครั้งไม่ได้รับความช่วยเหลือนะกับถูกบางคนแบบกับถูกหลอกด้วยเพราะอะไรไปเจอของปลอมครับไปเจอไอ้พวกไอ้อวตารทั้งหลายที่เอารูปผมไปใช้หลอกชาวบ้านมีนะท่านต้องระวังนะครับ
ผมถึงบอกว่ากดติดตามกดของจริงเท่านั้นนะครับแล้วท่านกดติดตามไว้ครับเราไม่รู้ว่าเรื่องราวแบบนี้จะเกิดขึ้นกับท่านหรือครอบครัวท่านหรือไม่แต่ถ้าเกิดขึ้นท่านจงรู้ไว้ครับว่าที่ตรงนี้พร้อมช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่นะครับนะหลายคนเห็นไลฟ์นะเห็นไลฟ์กดติดตามไว้วันใดวันนึงเรื่องเกิดกับเราทักมาหาผม NFC ผมหลายคนนะครับหลายคนหลายคนนะครับตอนนี้นะครับกำลังเดินทางนะครับกำลังเดินทางนะไปที่เป้าหมายนะครับกำลังเดินทางไปที่เป้าหมายนะครับสงขลาทำถูกแล้วเจ้าชัยนาทอยุธยานะครับปัตตานีเราก็ลุยไปด้วยกันแบบนี้แหละครับเราก็ช่วยสังคมไปด้วยกันนะผมบอกเลยวิธีการทำบุญท่านไม่มีอะไรเลยไม่ต้องแบบอะไรมากไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องเสียเวลามาลงพื้นที่ท่านส่งต่อความช่วยเหลือเวลาคนเห็นไลฟ์ผมบอกเลยเวลาคนเห็นเขาแบบโหบางคนลำบากมาเป็นปีๆอ่ะผมบอกเงี้ยผมไปที่อลันเนี่ยผมยกตัวอย่างเลยนะไปที่อลันเคสน้องยาวอ่ะถูกสังหารตั้งแต่ปี65ถูกไอ้แก๊งลูกตำรวจเนี่ยกระทำแล้วพ่อเนี่ยเขาเห็นผมนะไปที่สภ.อลันเห็นผมไลฟ์อ่ะพ่อนี่เดินทางมาหาผมเลยนะที่สภ.จนตอนเนี้ยได้รับความช่วยเหลือได้รับความช่วยเหลือคนที่ทำลูกเขาตั้งแต่ปี65ผ่านมา2ปีไม่ถูกจับผมไปเนี่ยวันเดียว2วันถูกจับเลย2วันถูกจับเลยครับนะ2ปีที่แล้วเจอ2วันถูกจับเลยจากดูไลฟ์ผมถึงบอกไงทุกคนส่งต่อความช่วยเหลือไปเถอะสิ่งที่ท่านทำอ่ะทำบุญดีๆเลยเพราะอะไรเนี่ยวันที่ผมบอกไงเขาอะหมดหวังไม่ได้รับความยุติธรรมแต่วันนี้เราไปเราช่วยเขาเต็มที่เขาก็มาขอความช่วยเหลือจนเขาเนี่ยหมดทุกข์เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเราเนี่ยนะช่วยกันคนละไม้คนละมือให้เข้ามาก่อนดิให้เข้ามาก่อนออกไหมนะมาครับมาครับผมชอบพี่มากเลยขอบคุณครับจะถึงแล้วนะครับอีกน่าจะ1นาที2นาทีนะถึงแล้วนะ1นาที1นาทีถึงหมายนะครับ1นาทีจะลงกันแล้วนะครับ1นาทีจะลงแล้วนะครับสู้ๆครับสู้ๆขอบคุณทุกคนมากๆสู้ไปด้วยกันนะครับโอ้ยตอนนี้เมื่อกี้ลิสต์เคสที่จะออกเดินทางที่ออกไปช่วยเนี่ยตอนนี้เยอะนะครับมีประมาณที่รอช่วยนี่ต้องมี35ถึง40เคสตอนนี้นะก็พยายามจะเร่งปั่นทุกวันครับพยายามจะปั่นเคสช่วยให้ได้เร็วๆๆๆช่วยๆๆๆเนี่ยแล้วก็ช่วยแบบเต็มที่นะผมก็ช่วยเต็มที่ผมคนช่วยเต็มที่นะครับนะแต่อย่างนี้อันไหนที่ผมช่วยได้ผมช่วยนะแต่บอกไว้ก่อนอะไรที่ผมช่วยไม่ได้นี่ผมก็อาจจะไม่ช่วยนะบางคนแบบทักมาขอเงิน 200,000 เงี้ยบางคนทักมาบอกว่าไม่มีรถมอเตอร์ไซค์อยากได้รถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยบางคนบอกว่าอยากมีรถเก๋งขับเห็นมันลดราคาคุณกันออกไปซื้อให้หน่อยอย่างเงี้ยคือมันเป็นไปไม่ได้นะนะบางคนแบบว่าอะไรอ่ะขอยืมเงิน 200,000 เดี๋ยวขายรถได้เดี๋ยวเอาตังค์มาคืนผมว่าท่านก็ไปขายรถเอาตังค์มาใช้เลยก็ได้ครับไม่ต้องเอาตังค์ผม 200,000 มันมีเยอะมากเลยผมว่าแบบอะไรแบบเนี้ยผมอาจจะช่วยไม่ได้นะครับนะขอให้ผมเอาเงินไปให้คนลำบากยากจนไปช่วยเหลือดีกว่าไอ้อย่างวันเนี้ยผมก็มีน้องคนนึงนะครับที่เป็นเค้าเรียกว่าเป็นโรคหัวแตงโมเหรอที่ใหญ่หนักถึง18กิโลเนี่ยหัวใหญ่ถึง18กิโลตัวของน้องเองเนี่ยตอนนี้นะครับนะไม่ได้รักษาเลยนะผมไปช่วยเนี่ยจนตอนนี้น้องก็ได้รักษาแล้วก็ผมก็เอาเงินในกลุ่มของเพื่อนๆผมเนี่ยนะเอาไปช่วยเนี่ยล่าสุดเนี่ยจ่ายให้ 7,000 น้องได้ผ่าตัดนะครับน้องได้ผ่าตัดตอนนี้ต่อชีวิตเด็กคนนึงเลยนะต่อชีวิตเด็กคนนึงเลยนะครับนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าน้องอ่ะจะมีโอกาสอยู่ได้อีกนานขนาดไหนแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ช่วยกันนะเนาะเราก็ช่วยกันอ่ะผมก็โหถ้าเด็กมันมาถึงผมแล้วอ่ะผมเห็นแล้วอ่ะผมก็ทำใจลำบากใช่ไหมที่จะปล่อยน้องไปอ่ะเนาะทำใจลำบากอ่ะนะครับนะก็ช่วยกันนะก็ช่วยกันครับก็ช่วยกันนะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับนะตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะครับนะอันนี้เป็นแฟดเนาะโอเคถึงแล้วนะครับจะลงแล้วนะทุกคนกดติดตามไว้นะครับจะลงแล้วนะครับจะลงหน้างานแล้วนะครับกดติดตามไว้นะครับนะกดติดตามไว้นะ
โอเคกดติดตามไว้นะครับจะลงแล้วนะเดี๋ยวอะไรอ่ะเออรู้แล้วจอดรถก่อนดิจอดรถก่อนนะก็เดี๋ยวให้วันนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยช่วยตรวจสอบเนาะแล้วก็ดูน้องอีกคนนึงนะครับว่าน้องอีก2คนไปลงแล้วลงไปครับไปให้ทางพม.เข้าไปดูได้ดูค่ะแล้วทางตำรวจสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปไหนจ้ะเนี่ยอ๋อจะไปร้อยเอ็ดค่ะมาร้อยเอ็ดเลยเหรอไปมอบทุนการศึกษาให้เด็กที่ร้อยเอ็ดกันดีจ้ะดีจ้ะเดินทางปลอดภัยนะค่ะดีมากเลยน่ารักมากช่วยเด็กมาก็เดี๋ยวฝากพี่ดูน้องอีกสัก2คนนะแล้วก็เดี๋ยวให้ทางตำรวจเขาช่วยเข้าไปดูด้วยเขายังมีเด็กอยู่ใช่ไหมครับด้านในมีสองคนก็เดี๋ยวให้พี่ตรวจร่างกายเลยเดี๋ยวผมรออยู่ด้านนอกนะเดี๋ยวทางสวัสดีครับพี่รบกวนนะพี่เดี๋ยวฝากให้ทางเดี๋ยวฝากทางสวัสดีวันรบกวนครับพี่รบกวนนะเมื่อกี้เจอกันแล้วรบกวนพอดีตอนนี้เมื่อกี้บอกว่ามีน้องอยู่2คนนะพี่ยังอยู่ก็เดี๋ยวทางให้ทางพม.แล้วก็ทางพี่ช่วยดูน้องร่างกายหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับพี่รบกวนนะขอบคุณครับผมงั้นเดี๋ยวให้พี่ๆเขาทำหน้าที่เขาเดี๋ยวเรารอผลว่าเป็นยังไงเนาะแม่มาอยู่ข้างเขารอมาครับตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ลงพื้นที่แล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาดูว่าเด็กเนี่ยอีก2คนเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับนะเป็นยังไงบ้างนะก็ข้อมูลเนี่ยก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานนะครับผลตรวจผลอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยผลตรวจนะครับของน้องเนี่ยออกมาว่ามีรอยช้ำเนี่ยถึง9จุดนะครับมีรอยช้ำถึง9จุดนะครับนะเลี่ยมเอาอะไรให้กิจส่งให้เลยกิจส่งให้เลยนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนะตอนนี้ดูจากอุบลนะครับนะปราจีนบุรีเอาวันนี้อยู่ที่คูคตครับปทุมธานีนะครับคูคตปทุมธานีนะครับนะนะครับพระประแดงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าใครอยู่ที่บึงการนะครับใครอยู่ที่บึงการนะผมฝากบอกอย่างนี้ที่บึงการเนี่ยใครที่มีพี่กะโอ้แดดนะที่บึงการเนี่ยใครพบไอ้พวกเด็กทะลุถุงทั้งหลายนะครับที่ออกมาก่อกวนเนี่ยท่านสามารถส่งข้อมูลมาให้ผมได้นะแล้วก็ไอ้เด็กๆคนอื่นๆเนี่ยนะที่อยู่ในไอ้แก๊งเนี้ยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเอาตรงๆเลยนะตอนนี้คนในแก๊งของพวกเองเนี่ยนะก็มาอยู่ฝั่งผมหลายคนแล้วนะแล้วก็ส่งข้อมูลมาให้ผมเนี่ยเยอะมากนะไอ้พวกที่ยังห้าวๆอยู่นะครับยังเก่งๆอยู่เลือกฝั่งให้ถูกเลือกฝั่งให้ถูกครับว่าจะอยู่ฝั่งไหนนะครับนะชาวบ้านเนี่ยเขาร้องมาบอกว่าโอ้ยไอ้พวกนี้เนี่ยมันไปปาบึ้มที่บ้านเขาเนี่ยบ่อยมากไปปึ้มปาบึ้มที่บ้านเดี๋ยวบ้านชาวบ้านเนี่ยลากมีดไปตามถนนเนี่ยเยอะมากนะมันเป็นอะไรอ่ะผมถามว่าเป็นอะไรอ่ะมันอยากจะแสดงอะไรอยากจะโชว์พาวเวอร์นะใบแจ้งความกับผลตรวจนี่ส่งไหมใบแจ้งความไม่ต้องนะผลตรวจส่งได้ผลตรวจพี่ส่งไปละนะเอารอยบาดแผลของน้องนะเดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้อยู่หน้างานนะไม่ค้างไหมค้างไหมครับค้างไหมครับตอนนี้ค้างเหรอเขาบอกว่าค้างเลยค้างเหรอค้างไหมทุกคนบอกทีครับของ TikTok ค้างไหมค้างไหมหรือยังอยู่นะสมุทรปราการมุกดาหารอันนี้ปกติคุณแม่เนี่ยหลังจากเกิดเรื่องนี้ได้คุยกับเขาไหมหนูเข้ามาวันที่27ได้ไม่ค้างนะไม่ค้างไม่ครับอ๋อเขาบอกค้างเดี๋ยวค้างหรือไม่ค้างคืออะไรวะไม่ค้างครับไม่ค้างนะอ๋อเขาบอก TikTok ค้างบ่อยเอางี้ทุกคนกดติดตามไว้อันที่บอกว่าดูแล้วน่าจะสมูทสุดคือแอปแดง
กันจอมพลังชาแนลทุกคนเนี่ยก็จะพิมพ์มาเลยว่าไม่ค้างผมก็งงว่าทำไมมันถึงออกว่าค้างเนี่ยงงมากไม่ค้างนะไม่ค้างใช่ไหมเออไม่ค้างไม่ค้างเป็นกระตุกนิดหน่อยเออมันเป็นเพราะอะไรวะเป็นเพราะอะไรเฟรมเรทป่ะเฟรมเรทด้วยพี่เฟรมเรทใส่ตั้งไปเท่าไหร่พันพี่ว่า720ก็พอนะพี่ว่าตั้งใหม่720ก็พอเพราะว่า 1,080 พี่ว่ามันน่าจะส่งไม่ทันเครื่องร้อนทุกเกี่ยวด้วยพี่เครื่องร้อนเหรอใช่ไหมเดี๋ยวตั้งเป็น720ก็พอตั้งได้เลยไหมได้ไหมได้ป่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังลงตรวจสอบนะครับแล้วก็ดูน้องอีก2คนนะครับอันนี้มีการพูดคุยกับเขาว่ายังไงบ้างมีค่ะเมื่อวันที่27อะค่ะหนูเข้ามาขอรายชื่อที่หนูเล่าให้ฟังก็คือเหมือนเขาก็บอกว่าเหมือนแบบว่าจะนัดตอนไหนอะไรเงี้ยก็บอกเลยอย่างเงี้ยก็คือพร้อมไปอย่างเงี้ยเขาเหมือนคล้ายๆเหมือนจะท้าทายอะค่ะวันนั้นอ๋อเหมือนท้าทายเหรอคลิปนี่ส่งเลยไหมครับเพิ่งส่งเลยอ๋อนี่ได้นี่ท้าทายว่าแบบว่าให้นัดเลยใช่ค่ะตำรวจมาวันไหนก็ไอ้นี่เลยใช่คือจริงๆเนี่ยเรื่องพวกนี้นะผมว่าเอาส่วนหนึ่งมันก็พอที่จะยังคุยกันได้นะถ้าสมมติฝากลูกไว้เลี้ยงเนอะถ้าสมมติเขาก็แบบเอ้ยมันผิดไปแล้วไอ้นี่ไปแล้วคุยกันอะไรนิดหน่อยหรือว่าแบบพยายามคุยเข้าหากันดีๆผมคิดว่ามันก็คงไม่มาถึงจุดนี้นะใช่ไหมคุณแม่ก็คิดเหมือนกันใช่ไหมผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันสรุปน้องที่ไม่ได้นอนต่อได้นอนต่อไหมหมอใหญ่ไม่ให้กลับอ้าวแล้วทำไมตอนแรกบอกให้กลับพยาบาลบอกไม่ได้ดิมาโทรไปอยู่ไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็บอกให้กลับเป็นไม่ได้ยังไงล่ะแล้วย่าเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าย่าผมว่าพยาบาลอ๋อก็คือได้แอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลนะแล้วอาการผ่าตัดของน้องเป็นยังไงเดี๋ยวรอเสร็จจากไข้แล้วถึงจะไปผ่าตัดเป็นไข้ขึ้นไข้ขึ้นเพราะอะไรวะติดเชื้อไวรัสติดเชื้อไวรัสแล้วแล้วเป็นหนักไหมมีไข้ไงหมอบอกตอนแรกบอกของมันอยู่เชยนิดเดียวนะมาถึงตรงนี้แล้วนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเหรอที่การเมื่อวานช่วยไปแล้วเป็นหมื่นเมื่อวานช่วยไปเท่าไหร่นะเราช่วยไปเท่าไหร่นะหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวมีครับเหรอติดอะไรอ่ะติดที่อะไรค่าใช้จ่ายติดที่อะไรส่วนต่างแล้วปกติของ30บาทเขาครอบคุมไหมถ้าครอบคุมหมดครับแต่ว่ามันมีครอบคุมแอดมิดส่วนมากมันจะมีค่าส่วนต่างเล็กๆน้อยแอดมิดเหรอใช่ครับนะครับช่วยเด็กนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะไปก็เรียกว่าอะไรอ่ะปนตังเพื่อนๆมาช่วยเด็กครับนะผมเนี่ยโชคดีอย่างนึงคือผมเนี่ยเป็นคนที่มีเพื่อนพี่น้องที่ดีนะครับผมเป็นคนที่มีเพื่อนพี่น้องเยอะแล้วก็เพื่อนพี่น้องแต่ละคนน่ะดีกับผมมากนะคือไม่เคยเอื้อผลประโยชน์ทำธุรกิจหรือทำอะไรกันแบบมากมายนะก็มีทำกันแบบซื้อของอุดหนุนกันเล็กๆน้อยๆนะแต่ไอแบบว่าแบบไปรีดเงินอะไรก็ไม่มีนะก็มีแบบว่าจะมีกองกลางที่ไว้ทำบุญแล้วทุกคนเนี่ยนะทุกเดือนเขาก็จะแบบว่าระดมเงินออกมาช่วยเด็กๆกันแม่งโคตรดีนะผมได้มีเพื่อนที่ดีก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเจริญนะครับทำบุญช่วยกันนะเออเจริญนะอะไรอ่ะกินอะไรกินใครทำอ่ะนักข่าวนะครับนครปฐมสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ปทุมธานีนะครับเดี๋ยวรอทางเขาตรวจนิดนึงเคสที่คุณกันแชร์มาใช่ไหมไอที่บึงการเหรอที่วัยรุ่นปะวัยรุ่นโหกำลังห้าวเลยกำลังอยากเจอเลยเงี้ยกำลังชอบเลยมันไปไอ้นี่มันก็ขับรถไปตามถนนมันก็เอาของไปปาบ้านชาวบ้านเขาแล้วก็ชอบตีกันตามถนนตอนกลางคืนมันขนาดนั้นเลยไอ้แล้วก็ภาคอีสานอ่ะนี่ผมยังมีข้อมูลนะครับว่ามันตามหาคนที่กำลังปล่อยคลิปให้นักข่าวอยู่แหมชอบมากเลยจริงไอ้พวกตามหาเนี่ยนะแถวภาคกลางแถวปทุมไม่
ปทุมไม่มีนะเออปทุมไม่ค่อยแบบเถื่อนขนาดนี้นะเออพวกนั้นมันอันนี้อ่ะมันคงอยากคงอยากให้เราไปเที่ยวอ่ะดูทรงแล้วนะเมื่อคืนก็บอกอยู่นะบอกว่าถ้ามีเขาร้องเรื่องพวกมึงมาอีกนะเดี๋ยวกูจะไปบึงกาฬนะวันนี้เงียบนะเห็นบอกว่าพ่อแม่ออกจากพื้นที่แล้วเปล่าก็ไม่รู้นะอย่างนี้นะของเก่าทำอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบนะอะไรนะพี่สักแก้วไหมสักแก้วจบหมดแล้วจับเกี้ยงนะพี่สักแก้วนี่ดูไว้เป็นตัวอย่างสักแก้วโมเดลนะจับเกี้ยงนะครับจับเกี้ยงนะเออใครไปดูในแอปฟ้าได้โอ้โหใครใส่มงกุฎให้เนี่ยโคตรน่ารักเลยเลือกมงกุฎให้แบบว่าแบ๊วมากนะครับนะนะติดตามนะครับตอนนี้รอทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาตรวจร่างกายตรวจสอบอยู่นะนะครับเดี๋ยวรออยู่ดูจากคลองเตยนะครับเออเมื่อวานเนี่ยไปเจอท่านรองปลัดนะกทม.นะท่านน่ารักมากเลยนะคือปัญหาเรื่องถนนหนทางของกรุงเทพแบบบางคนแบบว่าเฮ้ยตรงนี้ถนนสุดแต่อาจจะแบบว่าไม่รู้จะติดต่อทางช่องทางไหนใช่ไหมเออก็แจ้งมาที่ผมได้นะเดี๋ยวผมประสานทางท่านรองปลัดเขาบอกกินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่นะเรื่องอะไรที่มันเป็นการช่วยชาวบ้านเออก็เขายินดีช่วยเนี่ยผมเนี่ยโชคดีตรงที่ว่ามีพี่มีน้องที่ดีนะเอาพลังของแต่ละคนเนี่ยมาช่วยชาวบ้านนะครับนะพลังแต่ละคนมาช่วยชาวบ้านอันนี้เขาตรวจร่างกายอยู่ใช่ไหมใช่ครับเด็กคนอื่นๆแล้วเด็ก2คนนี้ส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ตรงนี้เหรอใช่ครับมีคนที่แนะนำเขาก็พักอยู่ตรงนี้ตรงนั้นแล้วทุกวันนี้น้องยังไม่ได้เข้าเรียนใช่ไหมยังแล้วฝากใครเลี้ยงจ๊ะก็คือฝากญาติฝั่งแม่เลี้ยงญาติฝั่งแม่แล้วหลังจากกลับไปวันที่เกิดเหตุในช่วงแรกๆน้องเขามีอาการผิดปกติอะไรไหมมีซึมค่ะซึมมีแบบว่าเงียบมีกว่าปกติแล้วก็เหมือนแบบเหมือนดุหน่อยเลยก็ระแวงแล้วก็กลัวอย่างเงี้ยกลัวกลัวร้องผวาใช่น้องมาอยู่ที่นี่กี่วันนะอยู่ตั้งแต่วันที่14-26อะค่ะ14-26ประมาณเกือบ2อาทิตย์อ๋อแต่วันสุดท้ายที่เราเอาลูกกลับไปนี่คือช้ำทั้งตัวแต่เราไม่ได้อยู่บริเวณนี้ใช่ไหมค่ะอยู่บริเวณนี้ก็เลยมาฝากเพราะว่ามันใกล้กินไรเบตตี้วันนี้กินไรน้องรักนะมีคนบอกว่าระวังโดนซุ่มด้วยนะครับพี่กันนะครับเฮ้ยโหเฮ้ยมาสักทีเหอะนะครับนะผมนี่นะเนี่ยให้มันรู้ไปเลยว่าการที่ออกมาช่วยคนลำบากยากจนเนี่ยนะออกมาช่วยคนที่เขาลำบากคนที่เขาไม่มีทางสู้เนี่ยนะแล้วผมต้องมีอันเป็นไปก็ให้มันเห็นไปนะให้มันเห็นไปว่าความชั่วจะชนะความดีนะครับผมบอกเลยนะผมสนับสนุนคนที่ทำความดีและผมนี่ออกมาทำความดีตัวผมเองเนี่ยก็มั่นใจนะวันดีนะครับเอากำลังเดินแฮะกินอะไรอ่ะน้องละกินอะไรวันนี้นี่มาช้าแต่มานะมาช้าแต่มานะว่างๆไปเที่ยวบึงกาฬนะคะพี่กันเออนะน่าไปเหมือนกันนะบึงกาฬไหมเรียนบึงกาฬไหมมือติดแดงนะจริงเหรอเนี่ยเห็นไหมจริงเหรอไปกี่วัน4-5 หกอ๋อเดี๋ยวดูพวกมันหน่อยดิเนี่ยบอกไปแล้วเมื่อวานมันก็เงียบกันหมดนะวันนี้นะก็อยากจะรู้แบบอยากให้แบบท้าทายแบบพี่อรันนะเออท้าทายจะได้เจอกันจริงๆหน่อยนะเนี่ยรอดูจากที่ไหนนะอุบลพะเยาโอ้พะเยานะครับนะดูทุกคนกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้ตอนนี้ออกมาแล้วนะเดี๋ยวรอให้ทางพี่เขาอัปเดตเป็นไงบ้างครับพี่ไม่มีร่องรอยนะเราจะติดต่อแม่เด็กของคุณค่ะให้มารับกลับอ๋อให้มารับกลับไปก่อนใช่ครับจะระงับเรื่องการเลี้ยงเด็กไปก่อนไม่ให้เขารับแต่จากการพูดคุยเขาโอเคนะเขาก็ให้ข้อมูลเดี๋ยวไปให้ข้อมูลปากคำกับตำรวจอ๋อโอเคเดี๋ยวตำรวจเชิญเชิญอ๋อดีคือของแบบนี้ก็ผมคิดว่ามัน
ก็คุยกันอ่ะให้เขาคุยกันพ่อแม่แต่ไม่ใช่แบบว่าไปท้าทายเขาไปอะไรเขาอย่างเงี้ยนะเออคุยกันได้ผมว่าแต่เด็ก2คนไม่มีร่องรอยโอเคดีๆครับเพื่อเด็กได้ปลอดภัยดีงั้นเดี๋ยวอ๋อโอเคเอาของเขารู้เบอร์ที่ของเดี๋ยวเราเอาไงต่อเรียมเอาไงต่อพี่เขาออกมาแล้วอัปเดตมาแล้วไม่มีร่องรอยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเรียกผู้ปกครองของเด็กทั้งสองคนเนี่ยมารับเด็กกลับบ้านแล้วก็ระงับการรับเลี้ยงเด็กไม่ให้เลี้ยงเด็กรอเจาะก่อนใช่ไหมโอเคโอเคโอเคคุณการให้สัมภาษณ์ไปแล้วนะได้ได้พี่เดี๋ยวชมให้อยู่แล้วเต็มที่นี่เขาก็กระจายวงกันน่ะมาอ่ะโอเคนะครับนะในส่วนของน้องนะครับนะน้อง2คนนะที่ทางสถานที่ตรงนี้รับเลี้ยงอยู่นะครับตอนนี้ทางหัวหน้าบ้านพักเด็กนะครับที่ปทุมนะครับทางบ้านพักเด็กทางพม.ที่ปทุมเนี่ยนะทุกคนก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวให้ทางผู้ปกครองเนี่ยมารับเด็กกลับนะครับนะให้มารับเด็กกลับนะครับนะให้มารับเด็กกลับแล้วก็จะระงับการเลี้ยงนะครับการเลี้ยงเด็กนะครับที่นี่นะครับจะไม่ให้มีการเลี้ยงเด็กที่นี่นะครับนะโอเคนะครับแล้วก็เมื่อกี้คนถามใช่ไหมครับมีคนถามในส่วนของก็เลยเกียนคีย์บอร์ดที่สาแก้วใช่ไหมว่าคดีตอนนี้ไปถึงไหนเช้านี้นะครับเช้านี้นะครับนะทางทนายผมเนี่ยไปยื่นฟ้องที่ศาลเรียบร้อยนะครับเช้านี้นะครับทำยื่นฟ้องเนี่ยมาประมาณ 2-3 วันนะครับเช้านี้เนี่ยไปทั้งหมด3คดีนะครับเช้านี้เป็น3คดีเดี๋ยวอันอื่นเนี่ยกำลังแกะเทปแกะข้อมูลนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อนะครับไปต่อนะอยากเขาเรียกว่าอะไรนะนะผมช่วยคนนะผมช่วยคนผมช่วยด้วยความจริงใจนะแต่ใครจะมาหมั่นไส้ผมโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยท่านก็ต้องรับผลของการกระทำของท่านให้ได้นะครับนะก็ไม่มีการขอโทษนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มีการขอโทษอะไรผมนะแล้วผมก็ไม่เปิดโอกาสได้ขอโทษด้วยนะครับนะผมบอกชัดเจนนะครับนะว่าผมไม่รับกระเช้าไม่รับคำขอโทษนะครับนะแล้วฟ้องเนี่ยฟ้องไปทั้งหมดนะครับกรรมละ1ล้านคดีละ1ล้านตอนนี้ยื่นไปทั้งหมด3คดีก่อนนะครับไปทั้งหมด3ล้านนะครับตอนนี้เหลืออีก1คดีนะครับนะที่ทนายแจ้งมานะครับว่าที่กำลังแกะเทปแกะอะไรอยู่นะครับนะก็ไม่เป็นไรนะด่าผมได้นะแต่ต้องรับผลของการกระทำให้ได้ด้วยนะครับนะผมก็ถามในรายการของกระแสชัดเจนนะครับว่าผมได้ด่าท่านผู้ว่าเราผู้ว่าไหมเขาก็บอกไม่ได้ด่าแต่ไปลงว่าผมด่าได้ไงนะครับนะไม่ได้สิอย่างนี้ไม่ได้สินะครับผมมาช่วยคนผมทำให้เศรษฐกิจของสระแก้วทุกคนบอกผมทีผมทำให้เศรษฐกิจของสระแก้วเนี่ยเสียหายเลยครับผมทำให้เศรษฐกิจเสียหายแล้วครับทุกคนบอกผมหน่อยสินะผมไปเนี่ยที่สระแก้วการที่มีเด็กไอ้พวกนี้ล่อนออกไปตามท้องถนนนะกับการที่มีผมเนี่ยเข้าไปช่วยจนเด็กพวกนี้ไม่ออกมาล่อนบนถนนอีกผมทำให้เศรษฐกิจเสียหายอ่ะผมว่าแม่งย้อนแย้งว่ะจริงส่วนตัวผมนะนะมันย้อนแย้งนะครับเพราะว่าอะไรนะวันแรกที่ผมไปถึงที่อรัญญประเทศเนี่ยมีคุณป้าเนี่ยนะมาหาผมเนี่ยที่ปั๊มน้ำมันแล้วก็บอกว่าคุณกันป้าไม่กล้าออกมาขายของเลยกลัวครับกลัวนะผมถามว่าเอ้าก็ป้าเขากลัวจนไม่กล้าออกมาขายของเพราะมีเด็กพวกนี้อยู่แล้วผมไปเนี่ยจับไอเด็กพวกนี้ได้หมดแล้วป้าเขากล้าออกมาขายของนี่อะไรมันเศรษฐกิจดีกว่ากันตลกว่ะนะครับตลกนะครับนะเป็นอะไรอ่ะนะแล้วอยากเจอผมบอกว่าอยากเจอผมแหมอยากเจอผมมาเจอผมจะเข้ามาหานะแต่พอมาโหนกระแสนะผมลงชั้น G คุณก็ไปลง B1 คุณก็ไม่เห็นจะเดินมาหาผมเลยนะแม่นะของจริงอ่ะเขาไม่พูดเยอะนะนะครับของจริงเขาไม่พูดเยอะหรอกนะนะแล้วอยู่ตั้งนานคุณทำอะไรอ่ะอยู่ที่สาแก้วอยู่ที่อรัญอยู่ตั้งนานคุณทำอะไรครับคุณทำอะไรครับต้องนั่งคำถามนะเนี่ยคดีเนี่ยลูกเขาถูกสังหารแต่ปี65คุณทำอะไรครับนะครับนะผมช่วยจริงทุกคนก็เห็นอยู่แล้วผมทำเนี่ยผมก็ทำจริงเนี่ยผมก็ไปอยู่หน้างานทำจริงๆเนี่ยเจ้าหน้าที่พม.เนี่ยก็อยู่ด้านข้างนะครับก็ต้องชื่นชมทางพม.เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จัดกำลังอยู่เนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วผมก็ออกมาทำจริง
ไอ้คนพูดอะพูดได้ทำอะไรหรือเปล่านะทำอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยให้ดูเนี่ยให้ดูเนี่ยดูเจ้าที่ตำรวจหน่อยเนี่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 ยเจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็อยู่ออกมาช่วยเนี่ยเจ้าที่ตำรวจเนี่ยออกมาช่วยทั้งนั้นนะครับนะออกมาช่วยเด็กมาดูว่าเด็กคนอื่นปลอดภัยไหมนะเด็กคนอื่นเนี่ยเขาได้รับอันตรายไหมเนี่ยเขาออกมาช่วยกันดูมาตรวจเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอการที่เราให้ทางเจ้าหน้าที่เขาออกมาช่วยเหลือคนลำบากยากจนช่วยพี่น้องประชาชนเขาบอกคิดอะไรนะเอฟซีบอกครีมกันแดดต้องเข้าแล้วตากแดดทุกวันครับนะกินตากแดดทุกวันครับออกไปลุยทุกวันนะครับเดี๋ยวนะมาโอเคอ่ะโอเคนะเดี๋ยวตอนนี้ทางพม.เนี่ยนะก็พาคุณแม่ไปแล้วนะพม.ก็พาคุณแม่ไปแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องมูฟนะครับมูฟไปต่อกันที่สภ.นะเดี๋ยวมูฟไปต่อกันที่สภ.เดี๋ยวถามมาก่อนไปไหนต่อเดี๋ยวต้องรอคนมารับเด็กรอมารับเด็กกลับใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวเขาเชิญคุณยายไปที่สภ.ใช่ไหมที่รับเลี้ยงนะเขาอ้างว่าเขาเป็นนิติด้วยฮะคนที่เป็นอมคนที่เลี้ยงเด็กเป็นอะไรนะเขาอ้างว่าเป็นนิติคนนี้ด้วยแล้วทำไมอ่ะนิติแล้วทำไมอ่ะเป็นแล้วทำไมยังงงนะติดตามคุณกันทุกคลิปครับอ่ะก็ติดตามไปเอาวันนี้นะผมก็บอกว่าผมจะบอกทุกคนนี้แล้วกันวันนี้นะครับเด็กนะได้รับความช่วยเหลือนะครับนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทางท่านบุ้มกับเนี่ยก็รับปากแล้วนะจะเร่งรัดนะครับเร่งรัดดำเนินการดำเนินคดีให้นะครับนะซึ่งทางท่านรองผู้กำกับก็บอกแล้วผลตรวจออกแล้วจะดำเนินคดีเรื่องอะไรนะเมื่อกี้มี FC ถามว่า อะไรนะไม่ควรโดนดราม่าอีกเหรอครับต้องถามว่าโดนดราม่าเรื่องอะไรครับทีมบอกผมหน่อยผมมาช่วยคนเนี้ยมันจะต้องดราม่าเรื่องอะไรผมมาช่วยคนดราม่าเรื่องอะไรครับผมมาช่วยเด็กเนี่ยไหนบอกผมหน่อยสินะครับอย่าทิ้งคนสาแก้วไม่ทิ้งแน่นอนครับไม่ทิ้งแน่นอนนะครับให้กำลังใจเสมอนะตอนนี้ทางคุณท่านมุ่งกับเนี่ยก็รับปากเร่งรัดในการดำเนินการทางคดีให้นะครับในส่วนที่สองนะครับในส่วนที่สองเนี่ยก็คือสถานรับเลี้ยงเด็กนะครับในที่ที่รับเลี้ยงเด็กตรงนี้นะทางกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยเขาก็มาตรวจร่างกายในส่วนของเด็กอีกสองคนนะครับนะในส่วนของเด็กอีกสองคนนะว่าเด็กมีบาดแผลไหมนะครับเด็กเนี่ยมีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือไม่นะเพราะตอนนี้เนี่ยนะมีเด็กเนี่ยที่อยู่ในการเลี้ยงดูอีก2คนซึ่งตอนนี้พม.ให้ผู้ปกครองเนี่ยมารับเด็กทั้ง2คนกลับไปนะครับแล้วก็มาบอกตรงนี้ว่าไม่ให้ที่ตรงนี้เนี่ยเปิดรับเลี้ยงเด็กอีกนะครับไม่ให้เปิดรับเลี้ยงเด็กอีกนะครับนะก็ตอนนี้เนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทางพม.เนี่ยก็ช่วยเหลือเต็มที่นะครับนะช่วยเหลือเต็มที่นะนะครับตอนนี้เด็กคนแรกที่มาร้องขอช่วยเนี่ยมีรอยช้ำนะครับตามตัวนะครับมีรอยช้ำตามตัวนะครับเนี่ยมีรอยช้ำตามตัวนะครับให้กำลังใจขอบคุณมากครับให้กำลังใจทำในสิ่งที่ดีกับสังคมนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณที่คนที่ช่วยเหลืออ้าวแล้วเมื่อกี้คนที่บอกว่าผมจะไม่กลัวมีดราม่าไม่หายไปเลยเห็นมาตอบเลยนะครับนะอ้าวหายไปเลยครับนะชอบพี่กันมากขอบคุณมากครับวันนี้คือเรามาเนี่ยนะก็ทางคดีเนี่ยก็ว่าไปตามพยานหลักฐานนะครับนะซึ่งผลตรวจเนี่ยเขาออกมาแล้วว่าน้องเนี่ยมีรอยช้ำเนี่ยถึง9จุดนะครับผมก็บอกอย่างนี้ในส่วนของการรับเลี้ยงเด็กนะทุกคนรับเลี้ยงเด็กเนี่ยนะบางทีเราจะปฏิเสธความรับผิดชอบเนี่ยมันก็คงจะลำบากเพราะเด็กอยู่ในการดูแลของเราเบอร์ผู้ปกครองเด็ก2คนพม.ก็เลยใช้อำนาจเอาเด็กไปที่สภ.ก่อนแล้วให้ผู้ปกครองไปตามที่นู่นอ้าวทำไมอ่ะทำไมไม่ยอมไม่ยอมให้เบอร์ไม่ยอมให้เบอร์พ่อแม่ใช่ของเด็ก2คนของเด็ก2คนนี้ทำไมอ่ะทำไมถึงไม่อยากให้อ่ะไม่ทราบกลัวไม่เจ้าหน้าที่เขามีอำนาจนะใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้อำนาจการควบคุมเด็กเข้าไปที่สภ.เลยตอนนี้เนี่ยผมบอกแล้วบางทีเรื่องเนี่ยง่ายๆทำให้เป็นเรื่องยากนะครับนะไม่ให้เบอร์ทางผู้ปกครองผมถามว่าทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะกลัวอะไรน่าจะกลัวเสียนะ
อะไรนะเออนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวรอดูอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมรอดูตรงนี้ว่าทางพม.เนี่ยจะไงอ้าวก็เมื่อกี้สรุปติดต่อไม่ได้แล้วเขาเกิดเขาถูกตำรวจเชิญตัวไปแล้วเขาจะดูเด็กเอางั้นผมว่าต้องให้ทางน้องเนี่ยไปที่สภ.ก่อนไหมแล้วถ้าตัวเขาเนี่ยผมว่าให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเอาเบอร์มาแล้วก็ช่วยติดต่อก็ได้ผมว่าช่วยติดต่อได้อยู่แล้วแหละนะเขาจะไม่อ้างกับเราเขาไม่มีเพราะเราจะเอาเด็กไปเขามันเป็นไม่ได้ยังไงอ่ะการที่เด็กมาฝากเลี้ยงแล้วมันจะไม่มีเบอร์อยู่ดีคนเอาเด็กมาให้เราไม่มีคอนแทคติดต่อเขาอ่ะเผื่อเด็กเป็นอะไรยังไงใช่ป่ะทำไมถึงติดต่อไม่ได้ผมว่าฟังแล้วมันดูแปลกๆก็ไม่เป็นไรก็พี่มีอำนาจหน้าที่อยู่แล้วนี่ใช่ไหมก็เอาไปที่สภ.เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ทางตำรวจเนี่ยช่วยกันเชิญผู้ปกครองเข้ามาก็ได้ผมเชื่อว่าไปถึงสภ.ยังไงก็ได้พ่อแม่นะครับเออมาผมอันนี้ผมฝากถามทุกคนนะก็คือมีคนฝากสมมติมีคนฝากเด็กให้เราเลี้ยงเนี่ยนะครับแล้วเราไม่มีคอนแทคที่จะติดต่อทางคนที่เอาเด็กมาให้เราเลี้ยงขอบคุณครับให้20ล้านให้100ล้านแล้วขอบคุณจ้าเต็มที่นะตาแก้วสุดยอดติดตามอยู่จ้าขอบคุณมากพี่แล้วดูตอนนี้นะโอ้ขอบคุณมากนี่เห็นไหม FC ดูไลฟ์สดอยู่ด้านบนนะครับเออติดตามประจำชัยภูมินะครับนะครับเออนะผมงงมากเลยผมงงมากเลยเอ๊ะอยู่ดีมีเด็กมีเด็กเนี่ยมีคนเอาเด็กมาให้เราเลี้ยงนะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้เขาพยายามติดต่อว่าพ่อแม่เนี่ยนะของเขาเนี่ยคือใครนะติดต่อมารับเด็กกลับไปแต่บอกว่าติดต่อพ่อแม่เด็กไม่ได้ผมก็เลยเฮ้ยมันฟังแปลกๆว่ะแปลกๆนะผมว่ามันก็แปลกๆนะครับอ่ะตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะจะให้เบอร์หรือว่าติดต่อไม่ได้ก็ช่างเถอะนะเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยทางพม.เนี่ยผมประสานมาผมทำเคสเด็กมาเยอะแล้วนะเขามีอำนาจในการที่จะควบคุมเขาเรียกว่าปกครองเด็กนะครับเขาก็เอาเด็กเนี่ยไปที่สภ.ไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะแล้วทางคุณป้าเนี่ยทางตำรวจเขาก็น่าจะเชิญไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเชื่อเถอะยังไงเนี่ยตำรวจก็ติดต่อได้นะยังไงเด็กก็ติดต่อได้ครับได้เลยยังไงติดต่อได้ขอบคุณจ้าส่งมาได้เลยยอดเลยตัดต้นเอาละนะครับนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางตอนนี้ทางพม.เนี่ยปกครองเด็กแล้วนะครับนะก็จะพาน้องไปที่สภ.แล้วนะครับนะตอนนี้นะครับพาน้องไปที่สภ.แล้วนะครับนะค่าบาดแผลของเขามาหลบรถหน่อยหลบรถหน่อยเดี๋ยวรอนะเอ๊ะปกติเราติดต่อผู้ปกครองของน้องสองคนนี้ได้ไหมสองคนนี้แค่คนที่แนะนำแล้วแต่เมื่อกี้หนูโทรถามเขาบอกไม่ได้เอาเด็กมาฝากตัวคนแนะนำไม่ได้เอาเด็กมาฝากใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าเด็กสองคนนี้มาจากไหนใช่ค่ะอ้าวไม่รู้เหรอแล้วอีกคนนึงอ่ะเมื่อกี้บอกที่ว่าคนแนะนำที่เคยเอามาฝากที่ว่าเขามีบาดแผลเนี่ยเขามีรูปไหมอันนี้หนูก็ถามกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวรอเขาตอบก่อนแล้วมาอ๋อเออเดี๋ยวรอเด็กก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวรอเนี่ยว่าเขาคุ้มครองเด็กออกไปเนี่ยเด็กทั้งหมดมี2คนใช่ไหมตอนนี้มี2คนใช่ไหมเดี๋ยวรอนะก็ทุกคนกดติดตามไว้นะครับก็รอไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ถือว่ามาช่วยเด็กนะมาช่วยเด็กเลยนะครับจริงๆมีเคสแบบเพียบเลยนะแต่วันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญกับเด็กก่อนนะครับนะเอ๊อยู่แถวปทุมกินอะไรดีมีอะไรกินไม่รู้แถวปทุมนะแถวปทุมมีอะไรกินครับเนี่ยให้แม่แนะนำแม่มีแนะนำไหมร้านอาหารอ๋อแม่ไม่ค่อยไปไหนเห็นพี่กันด้วยครับเมื่อกี้ขอบคุณครับนะเห็นพี่กันด้วยนะมี FC ที่ดูไลฟ์อยู่นะดูไลฟ์อยู่ใช่ไหมข้างบนนี่น่ารักมากนะครับนะก็มาติดตามครับมาติดตาม
พี่กันจะไปบึงการไหมคะตอนนี้ผมประสานทางทีมนะครับของท่านผบ.ตร.ไปแล้วนะท่านต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับนะก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จัดชุดคุ้มครองพยานไปดูแลพยานแล้วก็กำลังไล่ล่าไอ้พวกกลุ่มนี้เดี๋ยวถ้าสมมตินะครับมันมีภาพเนี่ยแบบลงเยอะเย้ยไม่สลดยังจะแบบเก่งอยู่นะเดี๋ยวผมไปครับเดี๋ยวผมไปนะแล้วยิ่งอ้างไม่รู้จักอะไรนะอ้างว่ารู้จักกันจอมพลังด้วยไม่โคตรย้อนแย้งเลยไปก่อเหตุไปสร้างความวุ่นวายนะไปก่อเหตุความวุ่นวายแต่มาอ้างรู้จักกันจอมพลังมันคืออะไรอ่ะคืออะไรการที่อ้างแบบนี้หมายความว่าไงตอบผมหน่อยดิจะมาบอกว่ารู้จักกันจอมพลังก็เลยไปสร้างความวุ่นวายที่ไหนก็ได้อ่ะแม่งผิดแล้วผมบอกเลยไอการพูดแบบนี้มันผิดแล้วนะผมเนี่ยนะยืนอยู่ข้างความถูกต้องนะผมบอกเลยนะครับผมไม่รู้จักนะแล้วก็ไม่อยากรู้จักด้วยไอ้คนอย่างเงี้ยนะครับไม่อยากรู้จักด้วยนะครับนะเขาอาจจะรู้จักผมแต่ผมไม่รู้จักเขาคนเขาก็ดูข่าวว่าน่าจะรู้จักผมหลายคนอยู่นะอะไรนะไม่ยอมให้เด็กเนี่ยไม่ยอมให้เด็กแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ยอมให้มีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ยอมให้เด็กนะเนี่ยเขาไม่ยอมให้เด็กนะเด็ก2คนที่เขากำลังเลี้ยงดูอยู่เนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยพม.เขามีสิทธิ์ที่จะคุ้มครองเด็กนะเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่อยากให้มีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอไปด้วยกันนะครับรอไปด้วยกันนะตอนนี้รอดูไปด้วยกันนะครับรอดูไปด้วยกันนะครับนะติดตามครับติดตามนะใครติดตามแล้วบ้างครับเนี่ยใครกดติดตามแล้วบ้างครับสพใช่ไหมไม่สพก็คือตอนนี้พมก็ให้โอกาสทีนึงติดต่อผู้ปกครองต่อให้ได้เขาติดต่อเองพอไม่ถ้าไม่ได้พมก็จะไม่รอแล้วก็จะอุ้มไปเลยเพราะพมเขามีสิทธิ์อำนาจตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ตรงนี้นะก็ครบนะไม่ได้แบบว่ามาทำกันโดยภารการนะครับนะมีทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาดูแลทั้งตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยแล้วตำรวจแล้วก็ทางพมด้วยนะเขามีเสื้อคุมไหมเอาเสื้อคุมให้เขาเอาเสื้อคุมให้ทางพม.เสื้ออ้าวพม.คุ้มครองเด็กแล้วนะครับเอาเด็กแล้วเสื้อคุมเสื้อคุมเสื้อคุมอ้าวพม.คุ้มครองเด็กแล้วนะครับสพนะคุ้มครองเด็กแล้วนะครับนะนะทางพม.อุ้มเด็กออกมาแล้วนะครับตอนนี้คือตอนนี้เขาระงับไปที่เนี่ยไม่ห้ามเลี้ยงดูเด็กแล้วนะแล้วก็เด็กเนี่ยรถอยู่ไหนจ๊ะพี่เอ้ยเอาสพเอ้ยพาอุ้มพาไปรถเลยขึ้นรถตู้พาพี่เอาขึ้นรถตู้เลยก็ได้นั่งสบายสบายนะสองคนเรียบร้อยนะคุ้มครองเด็กเรียบร้อยนะครับไปเรียบร้อยรอน้องอีกคนนึงแต่ต้องหลบเด็กนะคนนี้ไปหลบเด็กเนี่ยหลบเดี๋ยวพี่เดินตามหลังไปลูกไปอีตาสวัสดีตาไปคุ้มครองเด็กเรียบร้อยนะครับตอนนี้น้องทั้งสองคนนะครับก็ขึ้นรถละเฮ้ยเดี๋ยวให้พี่ทั้งสองคนขึ้นรถตู้เลยเดี๋ยวน้องหมิวนั่งหน้าเดี๋ยวพี่ขึ้นรถฟอร์จูเนอร์ไปขึ้นเลยไม่เป็นไรให้พี่ขึ้นเลยให้พี่นั่งสบายสบายเลยพี่นั่งเลยขึ้นเลยขึ้นกับเด็กเลยขึ้นกับเด็กเลยนั่งเลยนั่งเลยจ้ะนั่งเลยนั่งเลยเรียวเดี๋ยวพาไปสพมาเอาแจ็คไปแจ็คตามไปโอเคมีเอาอะไรไหมนะนมมีนมไหมนมให้น้องก่อนนมเดี๋ยวพี่ไปฟอร์จูนเอาฟอร์จูนออกมาเลยจักรบ้านมาเลยไปเลยพี่ตามเดี๋ยวนมตามไปนะพี่ตามไปไปไม่เป็นไรไปนั่งไม่เป็นไรเดี๋ยวไปนั่งนู่นแหละไปต้องมีคนขึ้นรถเดี๋ยวคันนี้ใครขึ้นก็ได้อุ้มขึ้นไปก็ได้อุ้มขึ้นหน้าเลยไป
เดี๋ยวเอารถออกมานะครับตอนนี้คุ้มครองเด็กแล้วนะครับเด็กขึ้นรถแล้วนะครับนะอ๋อมีนมมาแล้วโอเคน่ารักมากนะเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวให้น้องขึ้นรถตู้ไปแล้วเดี๋ยวไปอีกคันนึงมาเฮ้ยกินเลยวะโอเคค้างไหมครับทุกคนกดติดตามไว้นะครับกดเฮ้ยทำไมไปกลับรถไกลอ่ะมันต้องขับไปนู่นเลยเหรออ่ะงั้นเดี๋ยวยืนรอนี่ยืนรอนี่อันนี้เอาของมาหมดแล้วใช่ไหมแหมกลิ่นเขียวมาเลยนะครับตรงนี้กลิ่นเขียวมาเลยนะรู้เลยรู้เลยแหละนะตอนนี้นะครับน้องคุ้มครองเรียบร้อยนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวให้น้องไปที่สภ.เดี๋ยวเราตามไปที่สภ.นะครับเขียวมาเลยตรงนี้นี่เขียวเลยเนี่ยชัดมากอ๋อต้องไปกลับข้างในใช่ไหมโอเคเขียวมาเลยครับนะโอ้โหเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะถ้าพี่เลือกตั้งเป็นอะไรก็ตามที่ผมสามารถเลือกได้ผมอยู่ต่างประเทศตอนนี้ผมยินดีบินกลับไปเลือกพี่อย่างเต็มใจครับรักกันแบบนี้พอนะรักกันแบบนี้ผมก็ดีใจแล้วครับผมถึงบอกไงทุกคนไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีเวลาอยากสนับสนุนผมใช่ไหมทุกคนกดแชร์ออกไปผมบอกเลยกดแชร์ออกไปครับเพื่อให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เข้าถึงความช่วยเหลือนะให้เขาเห็นว่าที่ตรงนี้ช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่นะให้เขาเห็นนะครับนะส่งต่อความช่วยเหลือออกไปครับนะมาละสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวไปก่อนนะไปเข้าสภ.การนั่งนานไหมครับอ๋อข้างหลังแน่นเหรอข้างหลังก็ได้อ๋อไปดีไปดีข้างหลังก็ได้เดี๋ยวพี่ขึ้นฝั่งนู้นเนาะพร้อมในทีวีเลยจ้าขอบคุณนะจ้าขอบคุณจ้าอยากได้เบอร์โทรไปร้องเรียนร้องเรียนได้เหรอฝากร้องในเพจได้ไหมนะเดี๋ยวให้น้องที่กันจอมพลังช่วยสู้จ้ะกันจอมพลังช่วยสู้นะต้องเข้าในเพจใช่ไหมใช่จ้ะกันจอมพลังช่วยสู้นะจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับทีวีดูข่าวติดตามข่าวขอบคุณมากเลยจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าจ้าตั้งหน้าเดี๋ยวอาจจะเพิ่มอ๋อมาโอเคมาครับขึ้นรถแล้วครับตอนนี้ก็ได้ตัวน้องอีก2คนมาเรียบร้อยนะครับนะวันนี้นะครับวันนี้ผมบอกงี้ก่อนวันนี้เนี่ยตอนนี้มีน้องนะครับมีแม่ขอช่วยน้อง2ขวบนะครับคือน้องเนี่ยมาฝากเลี้ยงไว้ที่สถานที่เลี้ยงแห่งหนึ่งนะครับแต่น้องเนี่ยก็คือมีรอยช้ำตามตัวซึ่งผลเนี่ยตรวจออกมาเนี่ยมีรอยช้ำเนี่ยถึง9จุดนะครับทางคุณแม่เนี่ยก็สอบถามแล้วบอกว่ามันเป็นจากอะไรเขาก็บอกว่าล้มซึ่งมันล้มเนี่ยถ้าล้มเนี่ยมันก็ต้องเป็นแค่บางจุดนะมีมุมใดมุมนึงหรือส่วนใดส่วนนึงแต่มันเต็มเลยอ่ะอันเนี้ยคือมันมีรอยช้ำเยอะมากนะครับนะตอนนี้ก็คือทางท่านผู้กำกับนะครับสภ.คูคตเนี่ยนะก็ผมประสานไปทางท่านผู้กำกับประสานมาที่ท่านรองผบช.นะครับนะแล้วก็ประสานให้ช่วยเหลือนะครับตอนนี้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ลงมาดูแลผมประสานไปที่ทางท่านปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมนะก็ต้องชื่นชมท่านปลัดด้วยนะครับส่งกำลังเข้ามาพม.เนี่ยเข้ามาช่วยดูแลซึ่งตอนแรกเนี่ยนะทางพม.เนี่ยนะจะให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่เลี้ยงเนี่ยนะไปโทรหาพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับของเด็กนะให้มารับเด็กกลับไปนะเพราะวันนี้พม.บอกว่าที่ตรงนี้จะไม่ให้เลี้ยงเด็กนะครับจะไม่ให้เลี้ยงเด็กนะแล้วก็เอาเด็ก2คนเนี่ยกลับไปแต่ปัญหาคือเขาบอกว่าเขาไม่ให้นะเมื่อกี้นะใช่ไหมใช่เขาไม่ยอมนะทางพม.เนี่ยก็เลยมีอำนาจในการคุ้มครองเด็กนะครับอำนาจเนี่ยผมทำเคสเด็กมาเยอะมากผมบอกเลยถ้าจะเอาเนี่ยไม่มีรอดหรอครับนะมีอำนาจในการคุ้มครองเด็กซึ่งตอนนี้กระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยก็มารับเด็กอีก2คนที่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับไปที่สภ.เพราะอะไรตอนแรกเนี่ยเราเนี่ยเห็นน้องคนนึงเนี่ยมีรอยช้ำถึง9จุดที่แม่มาขอช่วยเนาะก็เป็นห่วงเด็กอีก2คนแล้วว่ามีรอยช้ำหรือเปล่าถูกกระทำหรือเปล่านะก็เลยมาดูนะครับแต่พอมาดูแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมองแล้วประเมินแล้วว่าที่ตรงนี้ไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงดูเด็กนะครับก็เลยไม่ให้เลี้ยงตรงนี้อีกเลยตรงนี้ห้ามเลี้ยงอีกเลยนะแล้วก็พาเด็กที่อยู่ในการดูแลอยู่ตอนนี้นะที่เขามาฝากเลี้ยงไว้เนี่ยไปที่สภ.เลยนะครับแล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็น่าจะเชิญสำหรับพี่เลี้ยงเนี่ยไปที่สภ.ด้วย
ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเราสักเซสครับได้เด็กแล้วนะเด็กคนก่อนหน้านี้ปลอดภัยนะได้รับความเป็นธรรมเด็กอีก2คนก็ได้รับความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะคุณแม่อยู่ข้างหลังมั้ยคุณแม่เป็นไงบ้างครับวันนี้รู้สึกไงบ้างดีดีใจที่มาช่วยลูกแล้วก็เด็กที่เหลือใช่ไหมนี่เห็นไหมโอเคแล้วแฮปปี้กี่นาทีกันถึงสพ11ครับ11นาทีนะจะรอไหม11นาทีนี่จะรอไหมรอไหมครับถามทุกท่านก่อนนะรอไหมแล้วก็เรียวๆนะสดๆไปด้วยกันนะครับสดๆนะทุกคนก็กดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้นะเผื่อไลฟ์มันกระตุกสะดุดค้างอะไรเงี้ยเอารอเลยละครับรออ่ะโอเคก็ถือว่าส่งเด็กให้ถึงสุดจุดหมายนะส่งให้ถึงสุดจุดหมายก็คือเดี๋ยวเรากำลังจะไปส่งกันที่สพ.คูคตนั่นเองนะต้องชื่นชมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพม.บ้านพักเด็กของปทุมนะที่เนี่ยเฉียบคมจริงๆที่นี่เฉียบคมจริงๆกล้าที่จะดำเนินการกล้าที่จะช่วยเหลือต้องชื่นชมนะครับผมต้องชื่นชมจริงๆเพราะหลายครั้งหลายเคสเนี่ยผมมาช่วยเหลือเคสที่ปทุมเนี่ยทีมเนี้ยช่วยแล้วจบหมดเลยช่วยแล้วจบจริงๆพม.ไวดีครับผมต้องชมนี่ทำดีต้องชื่นชมคนดีต้องชื่นชมเป็นกำลังใจให้คนทำงานนะแล้วก็ต้องชื่นชมพี่อรันด้วยนะรองผู้การด้วงนี่รองผู้การด้วงนะครับนะไปแก้วิกฤตของอรันแล้วผมบอกเลยนะผมขอพูดอะไรตรงๆอย่างนะไม่มีตำรวจคนไหนอะอยากจะไปทำไอ้เคสอรันหรอกตั้งแต่แรกอะไม่ใช่ตำรวจขี้เกียจนะแต่มันคือเผือกร้อนมันคือของแบบโอ้ยมันกำลังมีเรื่องอะเรื่องมันกำลังแรงอะนึกออกไหมแล้ววิกฤตศรัทธาของตำรวจนี่มันกำลังแย่ตอนนั้นอะนะมันโอ้ยมันไม่มีใครอยากไปหรอกตำรวจโดนด่าทั้งไปจับแพะบ้างแหละนะไปจับแพะยัดคดีบ้างนะไปอะไรอะหมกของเก่าไม่ช่วยเหลือเด็กโอ้ยมันเยอะแยะมากมายนะครับนะแต่พอคนนี้ไปเนี่ยนะทุกอย่างแม่งจบนะผมชอบนะผมชมรองผู้การด้วงนะครับนะแล้วก็ขอชื่นชมท่านรองผู้การดาวนะเป็นคนที่ทำผังอาชญากรเด็กได้แบบว่าเฉียบขาดจนรู้ตัวพวกมันหมดนะแล้วก็ท่านผู้การหมอเป็นผู้การสืบก็น่ารักมากนะผู้การสระแก้วนะท่านก็โอเคนะน่ารักเลยนะครับนะดำเนินการก็ช่วยเต็มที่นะแต่ก็ต้องขอบคุณคนที่เป็นจุดเริ่มต้นในตอนแรกก็คือท่านโซเชียลถักผ่านนะน่ารักมากนะตอนนี้ระหว่างเราก็คุยกันไปนะครับระหว่างทางที่เราจะไปที่สพ.คูคตนะครับไปที่สพ.คูคตกำลังเดินทางไปอะไรนะหนูได้อะไรนะเมื่อกี้อ่านไม่ทันหนูได้เข้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพราชวิถีเพิ่งออกมาได้ 5-6 เดือนโอเคถ้ามีอะไรที่ช่วยได้ยินดีนะนะครับนะครับนะตอนนี้กำลังเดินทางไปที่สพ.ครับนะกำลังเดินทางไปที่สพ.นะครับนะคุณเป็นที่พึ่งของคนตกทุกข์จริงๆขอบคุณแทนทุกคนขอบคุณมากขอบคุณที่ช่วยสังคมไปด้วยกันนะนะเราก็ออกไปช่วยกันสดๆเรียวๆอย่างนี้แหละเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันเสาร์ก็จะรีบเคลียร์เคสเพราะมีเคสเด็กอีกนะครับก็กดติดตามไว้ได้เลยนะเราก็จะลุยแบบนี้นะลุยกันแบบนี้สดๆนะครับลุยกันไปสดๆแบบนี้นะตรงนี้โอเคแล้วได้เด็กมาทั้งหมดวันนี้ได้เด็กมาทั้งหมด3คนนะแต่เราไม่ใช่แก๊งไอ้นี่นะไม่ใช่ไปแก๊งลักเด็กแบบลักขโมยนะแบบเรารักเด็กจริงๆก็คือไปเอาน้องเนี่ยมาอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่นะครับนะให้น้องทุกคนเนี่ยเขามีความปลอดภัยนะทำจริงบึงการเหรอเดี๋ยวบึงการเนี่ยบึงการตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าวันนี้น่าจะมีอัปเดตนะเฮ้ยแพลวเดี๋ยวให้กิจส่งเบอร์น้องคนที่เขาเป็นพยานในกลุ่มมันที่เขาเปลี่ยนฝั่งมาหาเราอะนะมาให้พี่หน่อยเลยพี่ส่งให้ทางทีมของท่านผบ.ตร.นะเดี๋ยวเขาส่งชุดคุ้มครองพยานเข้าไปนะไม่ต้องห่วงนะครับนะใครที่เป็นเคสผมที่มาขอความช่วยเหลือเคสผมเนี่ยนะแล้วใครมันกล้าไปข่มขู่คุกคามนะท่านเห็นบทเรียนมาเยอะแล้วนะครับเห็นมาเยอะแล้วนะว่าสุดท้ายเนี่ยจุดจบเป็นอย่างไรโดนดำเนินคดีทุกคนนะครับใครที่ไปคุกคามไปข่มขู่พยานผมเนี่ยท่านต้องคิดให้ดีนะต้องคิดให้ดีนะครับนะเคสน้อง17กับตำรวจที่ป่าติ้วเนี่ย
ตัวผมเนี่ยไม่ได้ทำครับเคสนี้เคสนี้ผมไม่ได้ทำครับคือผมจะเป็นอย่างนึงคือถ้าเป็นเคสคนอื่นที่คนอื่นทำอยู่แล้วหรือว่ามีคนเข้าไปช่วยเป็นเจ้าภาพแล้วเนี่ยผมจะไม่ยุ่งเลยนะครับเพราะว่าผมจะให้เกียรติคนที่เขาเป็นคนที่ทำเคสนั้นๆอยู่นะครับตัวผมเองก็จะไม่เข้าไปยุ่งนะครับให้สบายใจได้นะครับนะดีครับมาวัยรุ่นทะลุถุงเยอะมากทุกคนใครมีคลิปใครมีข้อมูลของวัยรุ่นทะลุถุงนะในพื้นที่ต่างๆท่านส่งเบอร์มาให้ผมได้ส่งข้อมูลมาให้ผมได้นะส่งเบอร์ติดต่อท่านมาเผื่อผมจะไปเอาข้อมูลนะครับแล้วก็ไอ้น้องๆเด็กๆหลายคนนะที่ตอนเนี้ยที่ปรับปรุงตัวดีกว่ากลับใจนะอยากจะเลิกแนวทางแบบนี้แต่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมันก็ยังแบบทะลุถุงอยู่แล้วก็บังคับให้เราไปทะลุถุงด้วยนะหรือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างความวุ่นวายจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เรากลับตัวแล้วมันยังไม่เลิกกลับตัวเสียทีน้องๆส่งข้อมูลมาให้พี่นะเดี๋ยวพี่จัดการให้นะเดี๋ยวพี่จัดการให้นะการที่น้องออกมาช่วยพี่ส่งข้อมูลให้พี่นะไม่ใช่น้องไปทรยศหักหลังเพื่อนนะน้องหลายคนที่ออกมาช่วยพี่เนี่ยให้ข้อมูลพี่เนี่ยน้องกำลังช่วยคนส่วนมากช่วยพี่น้องประชาชนน้องต้องคิดให้ดีว่าการที่น้องจะช่วยให้เพื่อนคนนึงนะไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเป็นร้อยๆคนแบบนี้ท่านถ้าท่านช่วยแบบนั้นนะน้องจะกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเนาะแต่วันนี้ถ้าน้องเปลี่ยนฝั่งมาช่วยให้ข้อมูลพี่หรือบอกใครทำชั่วทำเลวน้องถือว่าน้องเป็นฮีโร่สำหรับพี่ถือว่าน้องเป็นฮีโร่นะตัวน้องเองออกมาปกป้องคนเป็นร้อยคนนะหยุดการกระทำของคนคนเดียวที่สร้างความเดือดร้อนให้คนเป็นร้อยคนนี่พี่ต้องชื่นชมคนพวกนี้นะเป็นฮีโร่ส่งข้อมูลทางไหนไปที่แอปฟ้าเลยครับแอปฟ้าเพจกันจอมพลังช่วยสู้ท่านไปส่งได้เลยกันจอมพลังช่วยสู้นะครับนะใช่จริงๆผมก็เห็นด้วยนะทะลุถุงมันก็เป็นคำพูดที่ดีเกินไปอันนี้แต่เป็นชื่อเล่นไงแต่ถ้าเป็นชื่อจริงเนี่ยมันพูดได้น่าจะบินอยู่นะครับนะนะติดตามแล้วครับขอบคุณครับจริงๆผมก็เอาตรงนะส่วนตัวผมก็ยังคิดในเรื่องของกฎหมายหลายคนบอกว่าเอ้ยทำยังไงกับไอเด็กพวกนี้ดีผมก็มองว่ากฎหมายอ่ะมันก็น่าจะปรับให้มันกับเข้ากับยุคเข้ากับสมัยอย่างเช่นเด็กนะที่ใช้เขาเรียกวิธีการก่อเหตุเนี่ยนะโหดเหี้ยมอำมหิตนะยิ่งกว่าผู้ใหญ่หรือเป็นเหตุอุกชะกันต่างๆผมว่าเด็กพวกนี้ควรได้รับโทษเท่าผู้ใหญ่ผมถามทุกคนสิทุกคนคิดเห็นต่างจากผมไหมหรือว่าใครมีความคิดเห็นที่ต่างจากผมบอกมาได้หรือใครคิดเห็นเหมือนผมท่านบอกนะผมถามทุกคนเราควรปรับกฎหมายให้เด็กที่มันก่อเหตุอุกอาจแบบนี้ได้รับโทษเท่าผู้ใหญ่แล้วหรือยังถึงจะเป็นเยาวชนเห็นด้วยไหมครับทุกคนเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไหมครับเพราะอะไรผมบอกเลยนะวิธีการกระทําของไอเด็กพวกนี้มันไม่ได้ต่างจากผู้ใหญ่แล้วมันเหี้ยมโหดกว่าผู้ใหญ่ด้วยวิธีการสังหารคนเนี่ยคือใช้วิธีการทรมานนะไอพวกนี้บางคนบอกว่าโอ้ยพี่กันมันเป็นเรื่องของอะไรนะสิทธิ์ของเด็กเรื่องของมนุษยชนผมก็ช่วยเด็กเนี่ยผมก็ช่วยเด็กเนี่ยคุณเห็นไหมเนี่ยวันนี้ผมยังมาช่วยเด็กเลย3คนผมช่วยเด็กตลอดแต่มันไม่ใช่เรื่องที่จะมาพูดว่าเฮ้ยแม่งพี่กันแม่งรังแกเด็กผมช่วยเด็กมาทั้งชีวิตแต่ถ้ามันเป็นพวกเด็กนรกเด็กเปรตเนี่ยผมไม่ช่วยแล้วผมเอาให้หนักด้วยผมถามว่าไอ้คนที่พูดอ่ะโอ้โหเห็นกับเด็กเห็นกับนู่นเห็นนี่ทำไมท่านไม่เอาไอ้เด็กพวกนี้ไปเลี้ยงอ่ะถูกป่ะท่านก็ไปดัดสันดานให้มันกลับมาเป็นคนดีดิถ้าท่านคิดว่าท่านทำได้ท่านก็ไปดัดให้มันกลับมาเป็นคนดีดิถูกไหมครับไปกลับมาให้มันเป็นคนดีดิอย่าให้แม่งต้องชาวบ้านต้องมาได้รับผลกระทบก่อนที่มันจะต้องมากลับตัวเป็นคนดีดิถูกป่ะแม่งชาวบ้านเวลานี้นะไอ้พวกเนี้ยก่อเหตุแป๊บนึงก็ออกมาใหม่ก็ก่อเหตุแบบเดิมนะกฎหมายบอกว่าโอ้ยทำอะไรกับพวกนี้ลำบากก็เลยปล่อยปะละเลยบ้างไม่ให้มาดำเนินการกับไอ้พวกนี้บ้างนะมันก็ได้ใจดูจากอลันเนี่ยสาแก้วจากแก๊งเล็กๆเป็นกลุ่มใหญ่นะดูจากไอ้ที่จันทบุรีที่ผมไปทลายดิไอ้ตาม่วงอ่ะมันก็กลายจากกลุ่มเล็กๆเป็นกลุ่มใหญ่40 50คนไอ้เด็กพวกเนี้ยมันก็ก่อเหตุซ้ำๆวนไปวนมา
นะไปซัดคนเขาตั้งกี่คนแล้วก็ยังออกมาซัดต่อได้เรื่อยๆเพราะอะไรเพราะกฎหมายมันเป็นกฎหมายเด็กไงเยาวชนไงไอ้พวกนี้มันก็เป็นอาชญากรเด็กไงนะครับบางคนบอกโอ้ยพี่กันไม่รู้หรอกบางทีเนี่ยเราไปออกกฎหมายแบบนี้ไอ้เด็กพวกนี้บางทีนะมันอาจจะถูกปู่พ่อแม่ทำร้ายมานะโดนทำร้ายบ่อยๆจนเด็กเนี่ยมันทนไม่ไหวเด็กมันก็เลยต้องไปทำเขาอย่างเงี้ยต้องไปทำเขาจนเสียชีวิตเพราะเด็กมันไม่มีทางเลือกผมว่ามันเป็นเหตุผลที่แม่งฟังดูประหลาดนะถ้าท่านเอาตรงนะถ้าท่านทำเพื่อสิทธิมนุษยชนผมถามว่ามันมีเหตุผลอะไรที่คนคนหนึ่งถูกกระทำอะไรก็แล้วแต่แล้วเรามีสิทธิ์ที่จะไปสังหารคนอื่นได้เหรอฮะมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยเว้ยที่เราจะไปสังหารคนอื่นได้นะถ้าสมมุติใครก็แล้วแต่ถูกกระทำอะไรเงี้ยก็ดำเนินการทางกฎหมายดิถูกป่ะเออมันไม่มีเหตุผลเลยเว้ยผมถามเหตุผลของเด็กม.สองเนี่ยนะที่บอกว่าเสียบกันที่โรงเรียนนะเอามีดไปเสียบเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยผมถามว่ามันมีเหตุผลเพียงพอไหมกับที่บอกว่าโดนไถตังค์20 บาทเออโดนไถตังค์ถูกเพื่อนล้อก็เลยเอาไปเสียบเอามีดไปเสียบเขาเฮ้ยผมว่ามันก็ต้องไปกันตามกระบวนการเอาให้มันสมเหตุสมผลนะเว้ยถูกป่ะเออไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยแม่งมีเหตุผลนะอะสมมุติแบบแม่งมีคนมาแบบท้าทายกันจอมพลังมีคนมาล้อกันจอมพลังมีคนมาไอ้นี่กันจอมพลังแล้วกันจอมพลังมีสิทธิ์เอามีดไปเสียบเขาเหรอก็ไม่มีนะเว้ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเหตุผลอะไรที่เราจะไปสังหารใครได้เลยนะเว้ยถูกป่ะเออต่อให้ไอ้คนนั้นมันจะแบบมันจะชั่วมันจะเลวมากขนาดไหนก็แล้วแต่นะเว้ยเราก็ออกกฎหมายให้มันบาลานซ์สมเหตุสมผลเออถูกไหมครับผมมาปรับเถอะกฎหมายไอ้เยาวชนพวกนี้ปรับเถอะครับปรับเถอะข้างหลังเนี่ยปรับเถอะครับนะการที่เราปล่อยมันไว้อย่างเนี้ยมันก็ก่อเหตุขึ้นเรื่อยๆนะก่อเหตุขึ้นเรื่อยๆคนที่เดือดร้อนก็คือพี่น้องประชาชนนะครับนะเห็นกับเด็กเขาเรียกว่าไงนะเห็นกับไอ้เด็กนรก10 คนนะแต่ไม่เห็นใจชาวบ้านเป็นร้อยเป็นพันคนผมว่ามันก็ไม่ได้นะถูกไหมครับเออดูอย่างอารันเนี่ยคนที่เดือดร้อนเนี่ยทั้งอารันน่ะนะเนี่ยคนต้องบอกเห็นด้วยถูกบางคนบอกว่าพ่อแม่คนที่จะปรับโทษด้วยไม่มีพ่อแม่คนไหนนะที่อยากจะให้ลูกเนี่ยทำความผิดแต่ถ้าลูกมันทำความผิดบ่อยๆอ่ะซ้ำๆอยู่นั่นน่ะแล้วพ่อแม่มันก็ปล่อยออกมาให้มันทำความผิดอยู่นั่นนะซ้ำๆๆๆนะก็ควรที่จะต้องโดนด้วยแล้วควรโดนให้หนักด้วยนะปล่อยปะละเลยอ่ะผมถามว่าถ้าลูกแม่งออกไปไอ้อย่างไอ้เคสเนี่ยไอ้ฮะไปอย่างไอ้เคสที่เนี่ยไอ้แก๊งเด็กทะลุถุงที่สระแก้วเนี่ยนะมันก็ไปทำเขามาตั้ง 2-3 ปีทำคนแม่งรัวๆไม่จบไม่สิ้นสักทีผมถามว่าไอ้คนพวกนี้มันควรพ่อแม่มันควรโดนด้วยไหมไปจ้ะเชิญจ้ะเชิญขึ้นทางไหนนำเลยขึ้นข้างหน้าขึ้นข้างหน้านะข้างหน้านะไปเจอเลยจ้ะหลับเหรอจ๊ะไม่งอแงเลยไม่งอแงเลยน่ารักจังเลยหลับเหรอมาอีกคนนึงเอาอุ้มเสื้อคุมเสื้อให้น้องหน่อยเสื้อหน่อยไปเออช่วยจับเสื้อไปลูกไปเรียบร้อย3 คนห้องเดิมนะไปห้องเดิมขวาด่ะเข้านี่เลยไปเชิญไปขึ้นห้องท่านผู้กับน่ารักนะมาห้องนี้นะใช่ไหมห้องนี้สิ
ห้องนี้สิห้องการ์ดเหรอมีใครอยู่ไหมชั้น4ชั้น4เหรอเด็กไว้ตรงนี้ที่ที่เซนอยู่ชั้น4ชั้นนั้นอ๋อเอ๊ะไม่อยู่เนอะเดี๋ยวตำรวจเออแจ้งแจ้งอยู่ไหมอยู่ไหมพุ่มกลับอยู่ไหมคะเฮ้ยโทรศัพท์พี่อยู่ไหนวะแต่โทรบอกถ้าพุ่มกลับเนี่ยเอาไม่เป็นไรพี่เขาหนักเอาขึ้นไปชั้นบนก็ได้จ้ะไปไหวนะไหวนะจ้ะสู้ๆนะสู้ๆนะไปกันมาลุยเหนื่อยขึ้นบันไดเยอะหอบอยู่ไปเปิดห้องนี้ก่อนให้น้องอยู่นี่ก่อนเนี่ยห้องเออใช่ไหมมาเราต้องชื่นชมนะสภ.คูคตนะครับใส่ใจเรื่องเด็กนะแป๊บเดียวได้เด็กแล้วมาโอเคหึนู่นก่อนได้มากล้องหน้ามาโอเคน้องถึงที่สภ.แล้วนะครับถึงสภ.แล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะต้องประสานนะครับในส่วนของครอบครัวน้องเนี่ยให้มารับนะครับนะประสานทางครอบครัวน้องให้มารับตัวน้องกลับไปนะครับนะโอเคเหนื่อยเหนื่อยนะครับเออนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราพาเด็กมาทั้ง3คนอยู่ที่สภ.แล้วนะน้องทั้ง3คนก็ปลอดภัยแล้วนะครับนะแล้วก็ตอนนี้นะทางสถานรับเลี้ยงนะครับทางสถานรับเลี้ยงเนี่ยก็ทางพม.เนี่ยบอกว่าไม่ให้เปิดแล้วนะครับนะแล้วก็ตอนนี้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยก็ดำเนินคดีกับพี่เลี้ยงนะครับนะโอเคงั้นเดี๋ยวทุกคนกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทราบไว้นะก็ใครอยากช่วยสังคมไปกับผมท่านก็สามารถที่จะกดแชร์ออกไปได้นะวันนี้เราถือว่าภารกิจเราสำเร็จนะครับช่วยเด็กทั้ง3คนสำเร็จเรียบร้อยนะครับช่วยเด็กทั้ง3คนสำเร็จเรียบร้อยนะครับนะกดติดตามไว้ครับกันจอมพลังchannel นะครับแอปแดงการจอมพลัง channel นะช่องจริงกดติดตามช่องจริงเท่านั้นนะช่องจริงการจอมพลัง channel แอปฟ้าการจอมพลังช่วยสู้ TikTok การจอมพลังครับนะใครกดติดตามแล้วบอกทีครับนะเข้ากดติดตามแล้วบอกทีนะเออช่วยเด็กได้3คนแล้วนะเหนื่อยไม่เหนื่อยอะไรต้องเหนื่อยขึ้นบันไดนะครับนะกดแล้วครับกดแล้วค่ะโอเคนะไว้อยู่ไว้อยู่นะติดตามแล้วครับติดตามแล้วโอเคนะครับแล้วก็ใครอยากช่วยสังคมไปกับผมนะครับผมที่เหมือนวันนี้ผมบอกนะท่านไม่ต้องมีเงินครับนะไม่ต้องมีเวลามีหัวใจอย่างเดียวพอกดแชร์ออกไปครับส่งต่อความช่วยเหลือเพื่อให้คนที่เขาเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือได้เห็นไลฟ์นี้นะแล้วก็รู้ว่าเราช่วยสุดช่วยจริงช่วยเต็มที่แล้วเขาก็ได้รับความช่วยเหลือบ้างนะบางคนเนี่ยเขาเป็นชาวบ้านไม่รู้ว่าจะติดต่อช่องทางราชการอย่างไรบางคนไม่ได้เป็นคนรวยไม่ได้เป็นคนนามสกุลดังก็ไม่รู้จะเอาคอนเนคชั่นหรือเพื่อนพี่น้องจากไหนที่มาช่วยเหลือแต่วันนี้ถ้าเขาเห็นตรงนี้เรายินดีให้ความช่วยเหลือครับออกมากันครับนะแล้วก็แชร์ออกไปเพื่อเขาเห็นว่าเราพร้อมที่จะช่วยแล้วงั้นวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนดับไลค์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปดูน้องๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทีตอนบ่ายโอเคครับสวัสดีครับ